นับสนุนโดย Toyota New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ7ปีซ้อนรถจักรยานยนต์ Yamaha สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสายเลือดบอลไทยทุกวันเสาร์ 9:00 น. 2 ชั่วโมงเต็มนะครับกับบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณบีบางประกงวรเทพมากโภคาปอมจิตจัญญาเพิ่มพัฒน์เอกนิตยาพรธารสุขและพี่ทอมกสิติกมลนาวินครับทาง Mcot 1แล้วก็รับชมได้ทาง True Vision 58และ84 นะชมย้อนหลังทาง YouTube ครับบลัดบอลไทยแฟนนอกจากนั้นก็ยังสื่อสารกันได้ทาง Facebook บลัดบอลไทยแฟนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้เรามีเรื่องราวการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะรวมทั้งยามาฮ่าลีกวันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League รอบ8ทีมสุดท้ายที่มีตัวแทนของทีมไทยเราเนี่ยสโมสรไทยของเราเหลือทีมเดียวคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ไปแข่งในนัดที่2นะฮะผลก็ออกมา อย่างที่เราก็ได้ทราบละเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนอกจากนั้นเรื่องราวของบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable นะฮะโอ้มีเรื่องราวมากมายนะจากการแข่งขัน AFC Champions League ครับนะฮะเรื่องเกี่ยวกับทีมสโมสรเรื่องเกี่ยวกับที่ทางทีมอิหร่านเขาว่าแล้วก็เราก็เป็นประเด็นชี้แจงไปอย่างไรเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันกว้างขวางเลยทีเดียวครับเรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลไทยนะฮะก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่17ตุลาคมนะก็คือการเลือกตั้งผู้บริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดใหม่นะครับมีการเปิดตัวออกมาแล้วทั้งสองฝั่งนะก็ปรากฏว่าบางสโมสรที่ไปเข้าฝั่งไหนแฟนบอลไม่พอใจนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนอกจากนั้นแฟนบอลแฟนรายการนะฮะทักทายกันมาแล้วก็ส่งคำถามกันมาเราก็จะมีการไขข้อข้องใจด้วยนะครับวิเคราะห์เจาะเกมโอ้เกมใหญ่นะฮะFA ครับมาแล้ววันที่เท่าไหร่25กันยายนไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ครับนะฮะ25กันยายนนะครับFA ครับรอบอะไรอ่ะรองชนะเลิศค่ะรอบรองชนะเลิศนี่หมายถึงว่าใครชนะนี่เข้าชิงเลยนะนะแล้วก็แมตช์เดียวด้วยนะ FA ครับนี่เป็นฟุตบอลที่เรียกว่าใครพลาดท่าแพ้ก็ไปเลยอ่ะแชมป์ไร้พ่ายตัวจริงแล้วก็ทีมที่จะมาเจอกันก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดคู่รักคู่แค้นคู่ปรปักษ์นะฮะเจอกันที่สนามกลางนะสนามน้องเอกใช่ป่ะใช่ค่ะสนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะอีกคู่นึงทีมของน้องเอกยังอยู่ไม่ใช่เหรออันนี้ FA ครับว่ะ FA ครับนะฮะเจอกับทีมของพี่ทีมนี้กับพี่เหน่งทีมที่กำลังมีปัญหาดังกำลังดังครับก็แฟนๆกดดันนะครับอ่ะก็นี่คือเรื่องราวที่เราจะได้พูดคุยกันวันนี้ก่อนอื่นเลยไปดูเรื่องราวของ Toyota Thai Premier League ก่อนครับไปฮะToyota Thai Premier League สนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ7ปีซ้อน Toyota Thai Premier League นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรา New Hilux Vigo Champ นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่สุพรรณบุรีซึ่งต้นฤดูกาลนี้ก็เป็นทีมเป็นเหมือนกันที่จะอยู่ในหัวแถวของไทยพรีเมียร์ลีกนะน้องใหม่แล้วก็ฟอร์มดีมากแต่ว่าเอ๊ะสุพรรณนี่แพ้ทีมน้องเอกไปไม่ใช่เหรอแพ้คาบ้านไม่ใช่เหรอใช่แพ้เท่าไหร่นะเมื่อสัปดาห์โน้นห้าสองโอ้โหขนาดนั้นเลยนะโดนไม่ห้าเลยนะยังเมอร์ซี่ตีเข้าเล่นดีจริงเล่นดีมากแต่ก็ไม่รู้ว่าข่าวล่าสุดว่าจะได้ตัวใหม่ๆมาเนี่ยนะจากทางชลบุรีของบับเบิ้ลแหละแล้วโค้ดยังอยู่เปล่าฮะไม่รู้ว่าโค้ดยังอยู่เปล่าอ่ะไปดูคู่นี้ก่อนสุพรรณบุรีต้อนรับแบงคอกยูไนเต็ด
ก็เป็นเกมที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีเพิ่งแพ้ตำรวจมายับเยินในบ้านก็ทำให้แฟนบอลเสียเซลล์ไปหน่อยนะครับนัดนี้เขากลับมาเล่นสไตล์เดิมครับตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับตามสไตล์ถนัดแล้วก็ได้ประตูลูกนี้จากลูกที่ณภัทรธำรงสุภกรนะครับซึ่งซื้อมาเป็นราคาเป็นล้านน่ะเพิ่งจะได้เล่นเกม2เกมนี่เองแล้วลูกนี้ก็หม่งเข้าไปนะฮะนำไป1ประตูต่อ0ครับนี่เป็นนักเตะเลือดสุพรรณนะครับก็เป็นสกอร์ในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังครับดูลูกยิงลูกนี้ของสุธีสุขสมจิตเจ้าเบิร์ดนะครับ30อัพแล้วแต่ว่ายังใช้ได้อยู่ยิงประตู2นัดติดต่อกันครับเบิร์ดเด็กเก่าของ BG ครับตามเป็น2 0แล้วนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะฮะโอ้โหส่วนทดเจ็บก็ Dragon Boskovic ครับโชว์สเต็ปลูกนี้ยิงเข้าไปเป็น3ประตูต่อ0นะครับจบเกมก็เป็นสุพรรณบุรีครับเปิดบ้านถล่มแบงคอกไป3ต่อ0ทำให้เก้าอี้ของอาจารย์พยงขุนเนเนี่ยเย็นลงมาหน่อยนะครับนะครับยังอยู่ที่4ของตารางนะฮะส่วนพี่เตี้ยเขานี่ก็ชิวๆเลยเนาะตกชั้นทีมเดียวใช่ไหมฮะอันนี้ก็ชิวๆไปละใช่ไอ้ลูกสุดท้ายนี่เป็นตัวอย่างของการที่ผู้รักษาประตูรับแล้วไม่ติดอ่ะใช่ไหมแล้วกองหน้าขยันมากนะฮะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปควักออกมาแล้วก็สามารถที่จะทำประตูได้นะแต่ลูกแรกเป็นตัวอย่างของการที่กองหลังมัวแต่มองลูกบอลนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังฮะก็โยนมาแล้วก็จากทางซ้ายโมงไปก็ตัวที่เขาประกบเขาก็บล็อกไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโมงไปตัวทางขวาเนี่ยก็มีตัวบล็อกอยู่แต่ตัวบล็อกนี่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มองเลยนะฮะก็โมงสบายก็เสียประตูเป็นลูกแรกของณภัทรในปีนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่เขาเจ็บไปด้วยกลับมาจากเมืองทองนะฮะณภัทรทีมอะไรก็สุนทรสุพรรณนะครับซื้อมาจากเมืองทองก็เป็นล้านอ่ะซื้อกลับมานะฮะเอาไปดูนักแบ็คดีกว่านะฮะบางกอกกลาส FC ต้อนรับพัทยาปีนี้ไม่ค่อยดีเลยนะไปกันที่ลีโอสเตเดียมครับบางกอกกลาสต้อนรับมาเยือนของพัทยายูไนเต็ดนะครับพัทยาก็ยังคงต้องดิ้นรนหนีจะท้ายตารางขณะที่บางกอกกลาสเนี่ยได้ลุ้นท็อป4แล้วนะครับหลังจากที่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่10นู่นนะฮะนี่เวทระหว่างพัทยาใช่ครับนี่รีซอและรีซอครับลูกนี้ครับซัดสวยงามมากนะฮะแค่5นาทีเท่านั้นเองคือวอลเล่เข้าไปเลยไม่ต้องจับสัปดาห์ก่อนยิงไม่ได้นี่มายิงเอาสัปดาห์นี้คือยิงอย่างนี้เนี่ยแอคได้เลยฮะคือจะแอคไปไม่มีใครว่าครับเพราะยิงสวยจริงๆคือบอลไม่ต้องจับเลยแล้วก็ซัดเสียบหน้าต่างเลยนะครับหลังจากนั้นครับบางกอกกลาสก็ยังลุยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นจังหวะเปิดของมิเชลฟาเวียร์มิเชลเลนี่อีกครั้งหนึ่งมาให้กับลาสลาสคาอินดี้ซัดเข้าไปเป็น 2-0 ครับก็ยิงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับลาสลาสคาอินดี้9นาทีครับเจ้าบ้านนำอยู่ 2-0 แล้วนะครับหลังจากนั้นครับครึ่งหลังฮะนาทีที่50สุภเสกไก่แก้วซัดเป็น 3-0 นี่พอได้รับโอกาสแล้วก็ได้ลงเล่นก็ยิงเหมือนกันนะฮะพระยามาตีไข่แตกได้นะครับจากจังหวะที่กองหลังเนี่ยเคลียร์ไม่ขาดแล้วก็เป็นเอฟเฟ่โอเบเดยิงเป็น1ต่อ3ในนาทีที่89แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ 3-1 นาทีที่89เนี่ยยังมีอีก1ประตูครับสวยด้วยครับดูจากลูกฟรีคิกของจมิงกรกฎวิทยาอุดมสิริครับซัดเข้าไปเลยฮะสวยงามเลยเดียวเดียวก็เป็นประตูต่อฟ้าโล่งครับบางกอกกลาสชนะไป 4-1 ครับทำให้สถานการณ์ในวันนั้นนี่ต้องบอกว่าบางกอกกลาสเนี่ยขยับขึ้นมาที่4กับที่5แล้วก็สลับสับเปลี่ยนในสุพรรณบุรีอยู่ตอนนี้เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมฮะของบางกอกกลาสแล้วก็เป็นผลงานของโค้ชแต๊กอัธพลบุษปาคมที่พอเข้าไปแล้วก็ฉุดให้ทีมขึ้นมาเลยอ่ะไปดูอีกคู่นะฮะดาร์บี้แมตช์ของถนนแจ้งวัฒนะนะเมืองทองยูไนเต็ดรองจ่าฝูงต้อนรับทีม TOTSCเป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่ก็เป็นดาร์บี้แมตช์แจ้งวัฒนะนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยก็อยู่บนถนนเดียวกันล่ะนะก็ SCG เมืองทองครับต้องการชนะเกมนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะทำแต้มไล่ที่บุรีรัมย์นะครับเกมนี้ก็ได้ประตูลูกนี้ครับเซฟไว้ได้นะลูกจังหวะแรกนะครับทีละเกิดพุทธาลูกนี้สราวุธมาสุกไปซ้ำไว้อย่างติดปลายมือแล้วก็นาทีที่21ครับลูกนี้ยิงเข้าไปโดยเอลิโอโดเอโมซาครับสุดหน้าทีมชาติโบลิเวียนะครับวันนี้สราวุธมาสุกเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆนะครับจบครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 ครับในครึ่งหลังดูครับลูกนี้มาริโอยูโรฟสกี้
ป็นลูกของธีรศิลป์แดงดานะครับช่วงท้ายเกมแล้วนาทีที่87นำไป 2-0 นะว่าช่วงทดเจ็บนี่ทีโอทีเร่งเครื่องหนักครับนี่ก็ยิงได้ลุ้นเลยนะครับแล้วก็มาได้ประตูนะครับแฟนบอลค่อนข้างบางตาไปหน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยแต้มมันชักจะห่างนะครับโอ้โหนี่เลี้ยงลุยเข้ามาเลยเหรอที่ลูกนี้เป็นลูกยิงของธีรศิลป์แดงดานะฮะโทษทีเมื่อกี้ผมดูผิดไปนะครับธีรศิลป์ฉายลูกนี้สวยงามมากนะครับในช่วงครึ่งหลังหรือว่านาทีที่89ครับเดี๋ยวมาดูลูกนี้โอ้โหวันนี้เป็นเด็กใหม่นะครับกนกพลรุ่งเรืองโรจนะนะครับกลับตัวยิงเข้าไปเป็น1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ความเสียหายของเมืองทองนั้นอยู่ที่จังหวะนี้ครับจังหวะที่เจ้าตองกวินนะครับดูครับบอลมันไปพัวเพียพัวพันคลุกคลิกกันแล้วก็จะมีใครโชคร้ายกว่านี้ครับกลับมา2นัดนะครับพักไปต้นฤดูกาลเจ็บเข่าผ่าตัดมากลับมาคราวนี้ข้อศอกฉีกครับแล้วก็พักไปซีเกมก็ไม่ได้ไปตกลงอาการเป็นยังไงคือข้อศอกมันเอ็นข้อศอกที่เอ็นข้อศอกมันฉีกนะครับก็ต้องพักไปอย่างน้อย3เดือนถึงจะกลับมาเริ่มซ้อมเล่นใหม่ก็คือปีนี้ปีหน้าเลยปิดฤดูกาลไปเลยก็ตัวเครียดมากเขาบอกก็ตัวเครียดคือเหมือนกับลักษณะว่าคือมีคนแนะนำนะมีคนแนะนำกวินแต่ว่าไม่รู้ผมว่าเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อเขาบอกให้กวินบินกลับไปที่ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปขอขมาลาโทษกีเลนซึ่งอยู่ที่ฮ่องกงเขาบอกว่าเหมือนกับลักษณะว่าตอนที่เมืองทองไปเล่นฟุตบอลไชนีสอะไรสักอย่างในเวลานั้นสีเศร้าก่อนที่จะเตะทีมของตัวเองเนี่ยมีสัญลักษณ์เป็นกีเลนแต่ว่าไปถึงถิ่นกีเลนก็คือฮ่องกงที่จะมีกีเลนยักษ์ขนาดยักษ์ใหญ่ที่นั่นอ่ะซึ่งเขาบอกว่ากีเลนตัวเนี้ยเป็นต้นกำเนิดของกีเลนของบริษัทสยามสปอร์ตแล้วไม่ไปสักการะละเลยแต่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อันนี้แล้วแต่คุณจะเชื่อนะแต่ทำไมแต่ว่าในทีมเขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วเขาก็จะพากวินเนี่ยกลับไปขอเข้ามากีเลนแล้วทำไมต้องเป็นกับทำไมถึงเกิดกับตองคนเดียวไม่รู้เออนั่นแหละดิทำไมเกิดกับตองอาจจะไม่ชอบประตูมั้งกีเลนบอกไม่ชอบผู้สาวแล้วเป็นความเชื่อเพื่อความสบายใจแล้วถ้าเกิดไปสักการะเนี่ยแล้วหนักเดินแล้วเมืองทองเนี่ยได้4แชมป์ได้แชมป์เอเชียด้วยนะฮะแล้วก็ได้ไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยเนี่ยพี่ทอมขอไปด้วยนะไปสักการะด้วยกี่เอ็นไปสักการะด้วยนั่นเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันในกลุ่มผู้บริหารของเมืองทองนะครับความเชื่อของกีเลนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทสยามสปอร์ตสยามอินเตอร์มัลติมีเดียทุกอย่างเลยเขาจะใช้กีเลนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับโชคไม่ดีฮะโชคไม่ดีโชคไม่ดีนี้โชคไม่ดีคือเนี่ยมันทิ้งเงินไปเป็นล้านๆนะพี่ทอมนะคือกงซีเกมไม่ได้ไปเรียบร้อยเลยนะฮะสามหุ่นแล้วนะพูดถึงตองจะเจ็บหนักๆนี่สามหุ่นแล้วนะครับใช่ครับหายไวๆฮะให้กำลังใจครับไปดูอีกคู่นึงจ่าฝูงนะฮะเจองานที่ก็ไม่ง่ายนะฮะเจอ BEC เทโรศาสนะเป็นอย่างไรไปดูกันครับก็เป็นเกมบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับที่ไอโมบายสเตเดียม BEC เทโรศาสนะบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนี่เป็นเกมก่อนที่จะมี AFC แชมเปี้ยนลีกในนัดกลางสัปดาห์นะฮะหลายคนก็บอกว่าอาจจะสะดุดหรือเปล่าสุชาวนุชนุ่มครับเจอกับกัปตันคนเก่านะฮะรังสรรค์วิชัยโชคที่กลับมาเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งนึงโหคู่นี้ใครรอกันฮะแหมเกมนี้บุรีรัมย์ได้ประตูออกนำก่อนครับ 1-0 ครับจากจังหวะเข้าชาร์จของอดิศักดิ์ไกรสอนแค่10นาทีเท่านั้นเองจังหวะลูกเตะมุมเปิดเข้ามานะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปสุจินนั่งนายมเนี่ยโวยผู้ตัดสินนิดนึงนะฮะว่ามีผู้เล่นเนี่ยมาถูกตัวเขาอาจจะฟาวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นผลหลังจากนั้นบุรีรัมย์ก็ได้ลุ้นครับฟรีคิกของเจ้าแจ็คจิรวัตรมคารมนะฮะเกือบได้ครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับเป็นลูกยิงของนรบลินจิรวัตรโนโดมหรือว่ายิงสวนข้ามคานออกไปแหมเป็นโอกาสทองแต่ว่าทำไม่ได้ครึ่งหลังครับจากจังหวะนี้ครับสุยาดองไทยสงเนี่ยพาบอลเข้าไปแล้วก็ไหลให้กับน้องวิทอมนะฮะวิลทอมดึงมาทันซัดเข้าไปเป็น 2-0 ครับก็เป็นประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะ 2-0 เก็บ3คะแนนนำในตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปลูกนี้ต้องคนที่มีความแน่วแน่มั่นใจนะผู้รักษาประตูออกมาปิดมุมแล้วอะแต่ก็ยังยิงสวนกลับไปได้สุริยานี่ก็เริ่มมีโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นนะก
ก็มีพี่ทอมมีหายไปนานโค้ชเขาเนี่ยเมนเดนเดสเนี่ยครับเขารู้สึกว่าเขาจะชอบหรือว่าชื่อสุริยาเนี่ยมันออกเสียงง่ายเวลาลงแล้วสุริยาไม่ได้เรียกสุริยาไม่ได้เลยเอางั้นเลยเหรอเอางี้ใครชื่อเรียกง่ายๆก็สั้นๆคำเดียวเมนเดนเดสได้เออนะก็นำจากฝูงต่อไปบุรีรัมย์นะครับก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เมืองทองกับบุรีรัมย์ไม่มีแต้มเหลือกันใช่ไหมฮะแล้วถ้าเบื่อทำทิ้งๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสของเมืองทองก็จะน้อยน้อยลงทุกวันแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าแข่งกันแล้วถ้าบุรีรัมย์ทำได้เพียงแค่เสมอแล้วเมืองทองสามารถเอาชนะได้นะฮะก็จะได้ทีละสองทีละสองนะฮะแต้มที่ห่าง5แต้มเนี่ยก็จะไม่ยากใช่ไหมฮะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเหลือ6นัด5แต้มนี่ค่อนข้างที่จะแล้วลองคิดดูว่าเขาไม่มี AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วบอกแล้วใช่ไหมเขาจะไปหวังอะไรอ่ะเขาก็ต้องกลับตอนนี้แสดงว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แฟนเมืองทองต้องเชียร์ให้เชียร์อยู่แล้วบุรีรัมย์ชนะเลยตอนนำ 1-0 เนี่ยแล้วฟอร์มในครึ่งแรกเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็กินนะครับผมมั่นใจอ่ะผมมั่นใจเลยแต่ว่ามาครึ่งหลังนี่โอ้โหเหมือนคนละนัดเขาเรียกว่าใครว่าเรามันผิดคาดอ่ะผิดคาดมันน่าจะดีกว่านี้ฮะครับพี่ดอมโทษโค้ชคนเดียวอ่ะเอางี้เดี๋ยวช่วงบุรีรัมย์เดี๋ยวมานั่งวิเคราะห์ไฮไลท์นะครับนะว่าเป็นยังไงอ่ะไปดูสรุปผลหน่อยครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฮะวันนี้เราไฮไลท์ให้ดูหลายคู่นะครับคู่ที่เรายังไม่ได้ชมไฮไลท์ก็มีเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเล่นในบ้านก็แพ้โอสถสภาไป 0-3 นะครับก็จมอยู่เรียบร้อยแล้วไปตายแล้วตายจบเลยนะเพื่อนตำรวจของน้องเอกนะฮะก็ปรากฏว่ากลับมาเล่นในบ้านแพ้สมุทรสงครามนะฮะสูตรหนึ่งผมเศร้าทั้งโรงพยาบาลนี่ไงมันเข้าสูตรเลยสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยบุกไปเยือนไปชนะเขาพอกลับมาเล่นบ้านตัวเองก็ต้องแพ้นี่สูตรของบอลฝรั่งเลยมันเป็นบอลแพ้ทาง11นัดไม่เคยชนะเลยนะคะแพ้ทางใช่ไม่เคยชนะสมุทรสงครามเลยสงขลายูไนเต็ดนะครับแพ้อาร์มี่ยูไนเต็ด1-2แล้วก็ชัยนาทชนะราชบุรี2-0ครับสรุปตารางคะแนนแน่นอนครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนำเป็นจ่าฝูงก็ห่างจากเมืองทอง5แต้มนะครับทั้ง3ทีมหัวตารางนั้นเล่น26นัดเท่ากันมีสุพรรณบุรีกับบางกอกกลาสนี่เขาขับเที่ยวนะที่4ที่5นะพี่ทอมนะห่างกัน2คะแนนเท่านั้นเองบางกอกกลาสก็จะอยู่ประมาณนี้ที่4ที่5มาหลายปีแล้วแล้วก็อาร์มี่นะฮะซึ่งอันดับที่6มี42คะแนนนะครับไปดูท่วงท้ายตารางกันบ้างครับท้ายตารางเชียงรายนี่ผมบวกจริงๆมันมี17ใช่ไหม17คะแนนเนี่ยนะฮะแล้วก็บวกให้กับเกมที่จะเล่นอีก25นาทีกับสงครามมองในแง่ดีว่าเชียงรายคงจะได้3แต้มแหละอะไรเงี้ยก็ยังพอจะพอหายใจได้ตอนนี้เปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยนะฮะเปลี่ยนโค้ชไปเป็นอนุรักษ์สีเกิดแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็หนาวไปจนถึงอันดับที่เท่าไหร่ถึงราชบุรีค่ะใช่ใช่ถึงราชบุรีประมาณถึงราชบุรีค่ะไปต่อที่อันดับดาวซันโวนะคะ21ประตูคาเมโลกอนซาเลสค่ะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ด13ประตูเป็นคริตันซินวาและคาเวียปาตินโยค่ะ11ประตูคือธีรศิลป์แดงดาค่ะกับดานิโอซิอาก้าหรือเปล่าอ๋อดานิโออยู่10ประตูค่ะเท่ากับชนานันป้อมบุปผานะคะทำได้10ประตูและ9ประตูคือบิยอนลินเดมันวุฒิชัยทาทองและสมปองสอนเล็บค่ะปีนี้ลุ้นไม่มันดาวซันโวชิงเกินเพราะว่าพี่กอนซาเลสเขายิงเยอะเกินยิงตุนไว้เยอะเหลือเกินปีที่แล้วนี่มุ้ยกับเคลตันนี่ยังลุ้นกันมันนะฮะแมตช์สุดท้ายปีนี้ดาวซันโวนี่ต้องยกให้เขาเลยครับอ่ะไปดูยามาฮ่าลีกวันฮะไปครับยามาฮ่าลีกวันสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสายเลือดบอลไทยนะฮะยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครับนะคู่แรกนี่ไปดูบางกอก FC ก่อนนะเป็นทีมหนึ่งทีมที่มีความหวังที่ฤดูกาลหน้าจะขึ้นมาในลีกสูงสุดโตโยต้าลีกว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะแต่ปรากฏว่าคู่ที่มากับสิงห์ท่าเรือใช่ไหมสัปดาห์ก่อนนั้นยังนำสิงห์ท่าเรืออยู่3แต้มเลยแล้วก็จากผลสัปดาห์ที่แล้วทำให้แต้มเท่ากันแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคราวนี้ไปเยือนศรีราชาซึ่งศรีราชาก็เป็นทีมท้ายๆตารางเหมือนกันนะไปฮะ
ก็เป็นเกมที่ซูซูกิสเตเดียมครับนี่เป็นสนามญาติเทียมของศรีราชาศรีราชาเริ่มกลับมาฟอร์มเข้าที่เข้าทางในช่วงระยะหลังๆนะครับโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติซึ่งยืมมาจากเชียงรายนั้นทำงานได้ดีเหลือเกินนะก็เป็นการมาเยือนแล้วก็เป็นนัดที่ยากของบางกอก FC พวกเขารู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าเงียบไปนะฮะฟอร์มตกลงไปนะครับแล้วก็ลูกนี้นะครับได้ประตูขึ้นนำจากอีวานบอสโควิชที่ยืมมาจากชลบุรีเหมือนกันนะฮะเป็นการเปิดของอีฟานบักตินนักเตะอินโดนีเซียซึ่งก็ยืมมาจากชลบุรีมาทั้งคู่นะฮะตอนแรกมีข่าวว่าทำใจไม่ค่อยจะได้มาเล่นดิชั่น1ตอนหลังพอเล่นได้ก็เล่นเข้าฝักแล้วก็ทำประตูอย่างต่อเนื่องครับจากนั้นมาดูครับจังหวะลูกนี้เป็นลูกยิงของเจ้าเก่านะฮะโดนจุดโทษเลยโดนเขาฉกไปได้ครับดูนะเข้าข้างหลังฉกบอลไปแล้วก็ไปทำฟาวล์เบอร์แรงนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าเก่าครับอีวานบอสโควิชครับสังหารเข้าไปอย่างเลือดเย็นนะครับ2-0ติดฝาโลงช่วงแรกเกมนี่เขามีเรื่องกันระหว่างจริงๆคนที่ก่อเรื่องคือโอลอฟวัตสันเจ้าเก่าแหละนะครับไปทำให้เขามีเรื่องกันแล้วตัวเองเนี่ยเดินแบบไม่แคร์สื่อเดินหันไปแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเขาสอยกันนัวเลยตึงนังเลยแต่ว่าเกิดจากโอลาวัสันนะครับซึ่งผมก็เห็นลักษณะเนี้ยมาหน้าสองนัดโอลาวัสันเป็นตัวเปิดเกมถูกต้องตัวเขียนลูกหมดหน้าที่เราละก็เดินจากไปเปิดแล้วไปนะฮะนะครับก็ทำบางกอกนี่ก็โอกาสมันเริ่มที่จะตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเขาคะแนนเท่ากันกับสิงห์ท่าเรืออยู่แต่พอแข่งแล้วเนี่ยตัวเองแพ้อ้าวแล้วก็ต้องไปดูสิงห์ท่าเรือสิว่าเป็นยังไงว่าเขาเป็นเจ้าบ้านแล้วก็รับกระบี่ด้วยไม่ใช่ทีมอ่อนๆด้วยนะใช่ครับใช่ครับมาดูฮะไปกันที่แพสเซเดียมนะครับสิงห์ท่าเรือครับพบกับกระบี่ครับจริงๆคู่นี้เล่นก่อนคู่ศรีราชานะฮะแต่ว่าเจ้าบ้านเองก็หวัง3แต้มไปแล้วเพราะเกมนี้เป็นนัดฉลองวันเกิดให้กับบิ๊กแจ๊ดด้วยนะฮะเป็นตำรวจโทรคำนวณทุ่มกระจ่างทุ่มกระจ่างนะครับแต่ว่ากลายเป็นกระบี่ที่นำก่อน 1-0 ครับจากจอห์นเมรี่ครับนาที36ลูกนี้สเต็ปแกสวยมากนะฮะแกคว้าบอลกลับมาแล้วก็ซัดเสียบมุมเลยกองเชียร์เจ้าบ้านนี่เงียบไปเลยแต่ว่าแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองครับชาวบ้านก็มาได้ลูกจุดโทษนะฮะซึ่งเป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูเนี่ยไปทำฟาวล์นะครับเรนโดโอลิเวร่าของหน้าตัวเก่งของทีมฮะก็น่าจะชัดเจนนะครับจังหวะนี้บอลพลิกหลบไปนะฮะแล้วก็โอลิเวร่าลุกขึ้นมายิงจุดโทษตีเสมอเป็น1-1ก็ได้ประตูคืนเร็วครับก็เลยทำให้เกมเนี่ยกลับมาเร็วด้วยพอครึ่งหลังครับครึ่งหลังก็ได้เร็วเหมือนกันฮะลงมาเล่นนาทีที่46เท่านั้นเองครับต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูนะครับบอลมันออกไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยไปควักเข้ามาแล้วก็เป็นเรนโดโอลิเวร่าที่เก็บส้มหล่นยิงเข้าไปเป็น 2-1 แล้วควักมาให้เขาเลยนะใช่คือประตูมันออกไปแล้วฮะแต่ว่าผู้รักษาประตูคงจะไปเสียดายหรืออะไรก็ไม่ทราบได้อยู่เฉยๆจะดีกว่าก็ไปควักออกมาก็เลยทำให้สิงห์ท่าเรือชนะไป 2-1 ดูสำคัญเลยนะก็เลยทำให้แต้มเนี่ยทิ้งบางกอกกลาสห่างไป3คะแนนนะครับในการแย่งตั๋วใบสุดท้ายคืออันดับที่3แต่ตอนนี้ท่าเรือคงไม่ได้ลุ้นอันดับที่3แล้วแหละครับมีลุ้นใช่ถึงอันดับที่2เลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเจอกันเองอีกด้วยวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้วันนี้เจอกันด้วยนะครับแต่สิงห์ท่าเรือเนี่ยเขายังมีโปรแกรมที่จะต้องไปเตะกับบางกอก FC ด้วยไม่ใช่ใช่เขาหนักเลยฮะเขาต้องเจอแอร์ฟอร์สด้วยเขาหนักเลยก็นี่แหละจะเป็นนัดตัดสินเลยนะสิงห์ท่าเรือที่เจอกับบางกอก FC โดยจะต้องไปเยือนเนี่ยสิงห์ท่าเรือนะฮะคือผมว่าสัปดาห์นี้ก็สนุกแล้วครับเพราะว่าต้องไปเยือนปตท.ระยองใช่เมื่อเช้าพี่องค์บอกว่าชนะ4แพ้2ได้หรือชนะ3เสมอ3ก็ได้ใน6นัดสุดท้ายใช่ค่ะไปดูสรุปผลครับครับจะมีระยองนะครับชนะภูเก็ตไป1-0นะครับสระบุรีชนะจากฝูงแอร์ฟอร์ส AVA 2-1 ครับราชนาวีชนะนครราชสีมา2-0ก็ทำให้หลุดวงโคจรไปเลยแต่แอร์ฟอร์สก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี BBCU ครับเสมอ TTM 1-1ฮะสกอร์นัดกันมาครับระยองยูไนเต็ดกับนครปฐมยูไนเต็ดขอนแก่นกับปตท.ระยอง1-1ทุกคู่เลยนะฮะเช่นเดียวกับตราดที่เสมอกับอยุธยาก็1-1 1-1นี่แข่งกันวันอาทิตย์หมดเลยวันอาทิตย์นี่สกอร์นัดกันมาหมดเลยก็เป็นตารางคะแนนนะครับแอร์ฟอร์สยังคงนำเป็นจ่าฝูงแม้ว่าจะแพ้ในสัปดาห์นี้แต่ปตท.ระยองก็ไม่ชนะนะครับเพราะนั้นแต้มยังห่างกันอยู่3คะแนนนะครับสิงห์ท่าเรือนะครับมาแรงตอนนี้จะมีโอกาสจะแซงขึ้นเป็น
รองจ่าฝูงด้วยซ้ำไปมี52คะแนนครับบางกอก FC นะครับก็ฟอร์มตกไปติดๆกันเนี่ยทำให้มี49คะแนนครับส่วนนครราชสีมาเนี่ยอาจจะบอกว่าโอกาสนั้นริบปรีเต็มทีแล้วนะครับส่วนท้ายตารางนะครับระยองยูไนเต็ดกับระยอง FC เนี่ยหลังจากที่เขาประกาศว่าตกแค่2ทีมทั้ง2ทีมนี่มีแต้มขึ้นมาเลยครับมีแต้มทุกนัดนะฮะแล้วก็ทำท่าว่าจะมีระยองใดระยองหนึ่งอาจจะรอดนะครับแล้วนั่นก็เป็นปัญหาของอยุธยาถูกต้องนะครับอยุธยาก็ของฟิลซับบินก็ต้องดิ้นรนเต็มที่นะฮะช่วง6-7นัดที่เหลือนี้นะครับไม่ถึงแล้วมั้งไม่ถึง6นัดไม่ถึง6-7นัด6นัดบางทีม6นัดบางทีม5ค่ะดาวซันโวนะคะสำหรับดาวซันโวของดิวิชั่น1นะคะ17ประตูเป็นลีทักค่ะกับเรียนโดโอลิเวล่าค่ะ16ประตูเป็นเรเชโอมาเทียสอีดาคาโดค่ะของขอนแก่นนะคะ14ประตูเป็นนาโลเมเบอร์ลินและเบอร์แลงค่ะโอเคโอลอฟวัตสันและยูสุเกะคาโตค่ะ12ประตูคือวอลซี่จูเนียและเยาเฮอร์มันค่ะเยานี่เพิ่งติดไม่สมกับตอนแรกไม่มีชื่อเลยแปลกใจมากที่แอร์ฟอร์ดไม่มีดาวสันโวมายิงหลังๆเนาะใช่ตัวซี่เยานี่เล่นอยู่ในเมืองไทยนานแล้วเนี่ยใช่เนี่ยปัญหามันเป็นปัญหาเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8คนไทยไม่เจอคนไทยไม่มีเลยคนไทยไม่เจอจะพี่ทอมถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะต้องเอานักเตะพวกนี้เนี่ยไปแต่งงานกับคนไทยนะได้สัญชาติเป็นไทยสัญชาติไทยได้ยากนะคะหนูศึกษามาแล้วแล้วมีการแข่งขันโตโยต้าลีกคัพอยู่1คู่นี่ใช่ไหมฮะราชบุรีกับนครราชสีมาซึ่งผลออกมาก็เสมอกัน0ประตูต่อ0นี่เป็นนัดอะไรนัดแรกหรือนัดแรกเล็กแรกนัดแรกใช่ไหมฮะเราไปดูโปรแกรมของโตโยต้าลีกคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2หน่อยครับมีไฮไลท์ด้วยเปล่าพี่ไฮไลท์คงไม่ต้องดูอ่ะ0-0 0-0ไม่ดูนะ ก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2จะเล่นกันในวันที่2ตุลาคมครับนัดแรกบุรีรัมย์นี่เขาแพ้มา0ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์ก็กลับไปเล่นในบ้านเจอกับระยองนะครับ19นาฬิกาครับแล้วก็นครราชสีมาเล่นในบ้านเจอกับราชบุรีโอ้โหงานนี้นี่บุรีรัมย์เข้าชิงกันนครราชสีมาแหงเลยเอางั้นเลยพี่อ้าวก็ดูท่าทางบุรีรัมย์เป็นเจ้าบ้านก็น่าจะชนะระยอง FC แล้วราชบุรีส่วนราชบุรีเขาเสมอมา 0-0 ไม่ใช่เหรอครับแล้วคราวนี้เนี่ยสวัสดิ์แคทก็เป็นเจ้าบ้านอ่ะใช่ไหมฮะการเป็นเจ้าบ้านก็ค่อนข้างจะได้เปรียบก็เดากันง่ายๆอย่างนี้แหละครับราชบุรีโคราชเอกได้ดูถือว่าเจ้าสุดจืดจืดเลยเหรอเจ้าสุดจืดเจ้าสุดจืดตัวนครราชสีมาเขาจะไปเก็บทีมตรงข้ามในบ้านเขาอยู่แล้วนะครับในรอบที่มันผ่านมาเมืองทองก็เขาน็อกเมืองทองมาแล้วก็อาร์มี่ชนะนัดแรกเขากลับไปแพ้โคราช2-0ครับนะครับก็นัดนี้เนี่ยทำท่าว่าราชบุรีจะรองแชมป์เก่านะฮะถ้าไม่เขาเรียกว่าถ้าไม่วางแผนให้ดีเนี่ยมีสิทธิ์จะเสร็จเหมือนกันนะครับครับก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับไฮไลท์ฟุตบอลเดี๋ยวเอาไว้คู่ AFC Champions League รอบ8ทีมนัดที่2ที่บุรีรัมย์ต้อนรับเอสเตกลันเดี๋ยวเรามาดูในช่วงหน้าค่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับครั้งแรกของความร้าวใจที่มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่ทุกรุ่นใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์ภายในดีไซน์เข้มเต็มฟังก์ชันอำนาจเสน่ห์ใหม่ที่ใครได้สัมผัสก็อยากจะตัดใจทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอสุดร้าวใจที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศหน้าฝนซื้อไฮลักซ์วิโก้แชมป์เลือกผ่อนเริ่มต้น 3,650 บาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่ารถเก่าสูงสุด 50,000 บาทพร้อมผ่อนปีหน้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้น1ที่โชว์รูมโตโยต้าถึง30กันยายนนี้สนับสนุนโดย Toyota New Hilux
วีโก้แชมป์แชมป์ยอดขายกระบะ7ปีซ้อนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอ่ะกลับมาสายเลือดบอลไทยนะฮะก็วันเสาร์ครับเช้าๆแบบนี้ 9:00 นถึง 11:00 น2ชั่วโมงนะครับมีบับเบิ้ลบีน้องเอกแล้วก็พี่ทอมนะครับรับชมได้ทาง M-Con 1หรือว่าทาง True Vision 58และ84นะแล้วก็ชมทาง YouTube นะดูย้อนหลังนะเดี๋ยวคืนนี้ดึกๆก็ดูได้แล้วนะครับแล้วก็สื่อสารกันมาครับทาง Facebook Blood Ball Thai Fan นะครับอ้าวเราเข้าสู่ช่วงบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable ไปครับบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable เราไม่ได้เล่นเพียงเพื่อคำว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่านั้นเราเล่นเพื่อคำว่าตัวแทนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยเราเล่นด้วยคำว่าศรัทธาเล่นด้วยหัวใจเราเล่นภายใต้ธงชาติไทยไม่มีธงอะไรในไทยที่มีอีกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าธงชาติไทยเมื่อไหร่ที่เรายังมีศรัทธาเมื่อไหร่ที่เรายังมีความเชื่อมั่นเราก็จะสามารถทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายและความหวังของทีมได้ผู้เล่นเรามีทุกหมายเลขยกเว้นหมายเลข12เพราะผู้เล่นหมายเลข12คือคุณที่เป็นแฟนบอลเราจะเล่นด้วยกันเราจะต่อสู้ด้วยกันเพื่อชัยชนะของบุรีรัมย์ครับไปสองคนกินข้าวทั้งบ้านบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable นะฮะบุรีรัมย์ก็เป็นทีมสโมสรของไทยที่คุยทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเป็น1ในท็อป10ของเอเชียนะฮะแล้วก็นัดที่ผ่านมานะนัดแรกนี่ไปแข่งกับเอสเตกราดที่ประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานอาซาดีสเตเดียมนะโอ้นั้นคนดูเนี่ย 95,300 คนได้มั้ยครับประมาณนั้นที่ขึ้นใน AFC บอกนะฮะสถิติเกือบแสนอ่ะนะฮะแต่ว่าเขาก็พอเขาได้ประตูต้นเกมเนี่ยก็เล่นจืดเลยใช่เล่นแบบวันได้ประตูแบบโชคช่วยด้วยนะได้ประตูโชคช่วยด้วยก็แสดงว่ากองเชียร์ของเขาเนี่ยไม่ได้สร้างความฮึกเหิมให้ทีมเขาเลยนะครับใช่มั้ยฮะอ่ะนี่คือนัดที่2ฮะมาที่ iMobile Stadium เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปดูฮะอันนี้เป็นเกมที่ iMobile Stadium ครับลงสนามด้วยความหวังเพราะว่าเสียเปรียบอยู่1ประตูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จังหวะนี้ออสมาอีบานเยสทำให้ทั้งสนามมีความหวังจริงๆเลยครับนะครับเป็นประตู 1-0 นี่คือประตูตีเสมอนะ 1-1 ละสกอร์นะครับในเวลานั้นแล้วเล่นได้ดีครับครึ่งแรกบุรีรัมย์เล่นได้ไม่มีวี่แววเลยว่าจะเสียท่าให้กับเอสเตกาวตอนนี้ถ้าเสมอกันอย่างถ้าชนะอย่างนี้ 1-0 ก็เสมอกันเอ็กเซโก้ดูครับคือลูกนี้เป็นลูกที่เสียหายจริงๆนะครับลูกนี้มองว่าฝ่าวได้หรือเปล่าไม่ฝ่าวนะนะครับก็เนี่ยครับมงเข้าไปนะครับโดยอานิฟอมรานซาเดนะครับเสียประตูนี้ทำให้บุรีรัมย์ต้องการอีก2ประตูถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นแล้วดูลูกยิงลูกนี้ของอดีตนักเตะของโบตันวันเดอร์เลอร์นะฮะก็คืออันดรานิกเดริมูยันคนนี้เล่นมาหลายทีมนะครับในยุโรปเหมือนกันนะครับยิงเข้าไป 2-1 ครับคือตอนนั้นเนี่ยมันก็ลูก2ไม่นับไม่ครับแล้วกันลูกสองไม่นับคือเสียลูกหนึ่งอะผมบอกไปแล้วว่าอย่าเสียประตูนะครับเสียลูกหนึ่งมันคือเหมือนจบแหละนะฮะก็ตกรอบไปนะครับส่วนทีมเอสเซกาเขาผ่านเข้าไปเจอเอฟซีโซผู้ปังเก่าของบุรีรัมย์ใช่สี่ทีมเป็นเจอบุรีรัมย์มาแล้วทั้งนั้นเอฟซีโซที่บุรีรัมย์เจอเนี่ยเจอมาก่อนใช่ไหมใช่ในรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมก็ไม่ได้แพ้ไม่ใช่เหรอไม่แพ้เรื่องของเสมอไม่ใช่เสมอไปที่เกาหลีเสมอกลับมาแพ้ที่ในบ้านเนี่ยรู้สึกจะแพ้นะ3-1ใช่เองได้ไปดูขอโทษก็เรียกว่า
ผมสำหรับผมเสียดายมากกว่านะผมเสียดายเพราะว่าผมเห็นครึ่งแรกเล่นดีแล้วก็จริงๆแล้วครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าที่เราเห็นแต่ว่าปรากฏว่าก็เสียท่าเขาก็พี่ตอมถึงบอกไงว่านั่นเนี่ยแข่งเนี่ยนะเป็นเลข2เนี่ยมันต้องเตรียมทํา3ประตูแล้วทำประตูเดียวมันไม่ได้หรอกนะไปถึงต้องอัดเลยปังปังปังถล่มเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อมาได้ประตูเดียวแบบนี้กว่าจะได้นี่ได้โอ้โหนานนะนาทีที่เท่าไหร่ไม่รู้30กว่า38นะ37อ่ะใช่ไหมฮะเขากะครึ่งหลังอีกประตูไงพี่ทอมนะครับแต่ว่าไม่ได้เพราะว่ารูปเกมเนี่ยครึ่งหลังนี่คือมันผิดกับครึ่งแรกนะครับแต่ว่าโค้ชเขาก็บอกนะว่าเขาจริงๆแล้วเขาบอกว่าลูกทีมเขาดีกว่าอเลฮันโดเมเนเดสโค้ชใหม่นี่คุมเป็นนัดที่2นะครับครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วออกสตาร์ทได้ดีอีบานเยสมุ่งนำมาครึ่งหลังเนี่ยมาพลาดเองคือจะบอกว่าลูกทีมประสบการณ์น้อยทำให้พลาดตกรอบโทษตัวเองมากไหมเนี่ยเขาบอกว่า เขาบอกว่าอีกทีมเนี่ยมีความเป็นอะไรมืออาชีพแล้วก็มีประสบการณ์มากครับนะฮะของเราเนี่ยความจริงเราเหนือกว่าเขานะฮะอันนี้นี่อเลฮันโดเมเนเดสกาเซียเป็นคนพูดให้สัมภาษณ์ว่าความจริงอ่ะทีมบุรีรัมย์เนี่ยเนื้อกว่านะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ในการแข่งขัน AFC Champions League เนี่ยน้อยจึงทำให้แพ้วันนี้เมื่อเจออย่างนี้ปั๊บนี่มีผู้สื่อข่าวอิหร่านซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นถามว่านะมีอายุพอสมควรและมีอารมณ์ชุนดิมีอารมณ์เลยครับลุกขึ้นยืนเลยนี่เองทีมข้าชนะนี่หมายถึงว่าไม่เก่งเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็พี่ทอมก็ว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะที่เกมนี้นักเตะไทยได้ลงกันเยอะแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าพี่ตอมว่า อันนี้ถ้าเผื่อผลไม่ออกตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นที่โค้ชเนี่ยเขารู้จักนักเตะน้อยเกินไปเขาก็มองจากที่เขาเห็นแหละนะฮะใช้เวลาไม่เท่าไหร่แล้วก็ดูว่าคนไหนอะไรยังไงต่างๆแต่ว่าไอการวางจัดตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกมันผิดใจพี่ทอมอ่ะนะฮะอย่างเอาเอ็มเนี่ยซึ่งอนาวินอนาวินจูจีนเนี่ยมาซึ่งเขาถนัดทางขวาเอามายืนซ้ายใช่ไหมฮะแล้วดูสิพอทางซ้ายปั๊บเนี่ยอนาวินได้โอกาสอยู่ 2-3 เที่ยวแบบโอ้โหกำลังเข้าใครเลยอ่ะทั้งยืนมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ได้ตรงนั้นใช่ไหมฮะมีขาไม่สามัคคีกันด้วยใช่ไหมล้มในกรอบเขตโทษซ้ายนี่กำลังจะผ่านไปหน้าประตูอยู่แล้วแต่เท้าขวาไปแตะบอลซะก่อนก็เลยเตะวืดล้มเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างอุ้มเนี่ยพี่ทอมคือคิดว่าเขาน่าจะยืนแบ็คซ้ายมากกว่าแล้วทางซ้ายเนี่ยจะเหนียวแน่นพอทางซ้ายเหนียวแน่นแล้วเนี่ยเวลาเกมรุกเนี่ยเขาจะลำเลียงบอลขึ้นมาลำเลียงแต่ว่า สไตล์ตอนเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยอุ้มไม่ใช่เป็นคนนำบอลขึ้นมาด้วยความห้าวหมดความห้าวในเกมนะฮะเขาจะเป็นคนไปยืนรออยู่ทางปีกนะแล้วส่วนมากบางทีอาจจะเป็นออสมาร์อิบานเยสที่ส่งบอลไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ดอมชอบสไตล์ที่อุ้มพอได้จากเวลาเขาบุกมาเนี่ยนะทีมอิหร่านบุกมาหรือทีมคู่แข่งบุกมาเนี่ยนะแล้วอุ้มตัดบอลได้แล้วก็นำบอลขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยพี่ดอมว่ามันจะเป็นจังหวะที่ดีมากกว่าใช่ไหมฮะทางขวามีใครนะเปรมใช่ไหมสุรีเปรมเล่นทางขวาพี่ทอมก็ว่าตรงนั้นไม่เหมาะตรงนั้นน่าจะเป็นตำแหน่งของโน้ตครับจักรพันธ์แก้วพรมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่ทอมมองแล้วว่าน่าจะเป็นที่โคชชิ่งนะฮะและเป็นไทยก็พยายามอ่ะเล่นได้ดีแล้วก็ดีด้วยที่ไม่เอาสเปนเพราะว่าสเปนลงไปเนี่ยกับไทยเนี่ยยังจูนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วมันจะไอ้สมดุลของเกมมันจะไม่ดีนะเนี่ยการจัดตัวลงเนี่ยพี่ทอมแฮปปี้แล้วว่าจัดตัวลงได้ดีแต่เรื่องการวางตำแหน่งเท่านั้นแหละครึ่งหลังมีเปลี่ยนเอาบรูโน่ลงหรือเปล่าใช่ไหมคะบรูโน่อาริยัสใช่ไหมท้ายเนาะแต่ผมว่าก็พลาดเรื่องตัวต่างชาติแล้วครับพี่ทอมเพราะว่าจริงๆแล้วในรอบอย่างเงี้ยตัวต่างชาติน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดี3+1แต่ว่าเราใช้ได้
แค่1เท่านั้นเองนะฮะอาจจะเป็นการคือมันอาจจะโชคไม่ดีด้วยเพราะว่ากาเมโลกอนซาเลสดันมาเจ็บในช่วงที่ต้องส่งชื่อธนศักดิ์อีกธนศักดิ์อีกอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มีปัญหานะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันแต่ก็เป็นพัฒนาการนะเพราะว่าปีแรกที่เล่นเนี่ยก็เล่นในรอบแบ่งกลุ่มก็ได้แต้มนะครับแล้วก็มารอบนี้เนี่ยมาปีนี้เนี่ยก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับก้าวกระโดดเหมือนกันนะก้าวกระโดดเลยครับซึ่งคุณเนวินเองก็บอกว่าก็แกก็เสียใจนะแล้วก็ขอโทษขอโพยกับแฟนบอลแล้วก็บอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยไปไม่น้อยกว่ารอบ8ทีมแน่นอนคือมากกว่ารอบ8ทีมแน่นอนคือนั่นก็หมายถึงว่าเข้ารอบรองชนะเลิศฤดูกาลหน้าก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วด้วยที่การจับสลากด้วยนะจริงๆแล้วการประกบคู่จับสลากก็ต้องได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกก่อนนะถามเมืองทองยังอ่ะเมืองทองมาถามมายังฮะ5แต้มจะต้องไปถามอะไรเขาอีกก็ต้องสู้กันไงก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ดูพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวก่อนของบุรีรัมย์ต้องมาเยือนอาร์มีนาใช่ใช่ครับส่วนเมืองทองเป็นแม่กลองเตะวันนี้ฮะเลื่อนมาเตะวันนี้แล้วเมืองทองเลื่อนมาเตะวันนี้อ๋อเมืองทองเขาไม่ได้จะเอาโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหรอกจะพูดกันจริงๆอ่ะดีเขาจะเอา FA ครับหวังก็จะพักนานกว่าบุรีรัมย์สักวันนึงเอาสดๆใช่ไหมใช่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเขาไม่หวังแล้วเขาไม่หวังยอมรับเลยอ่ะยอมนัดที่เขาชนะเทโรเนี่ยผมยอมเลยแต่อเลคานโดรเมเนนเดสกาเซียคุณอย่าไปย่ามใจว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนี่เมืองทองเขายอมแล้วคุณจะทำผลงานไม่ดีนี่ถ้ามีคนพูดถึงนะว่าเคซุสแบโรการครับดูท่าทางว่าคงยังไม่ค่อยจะมีอนาคตเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ว่าท่าเทพพิทักษ์คูลศิลป์ผู้จัดการทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาออกมายืนยันว่าเอ้ยอันนั้นเดี๋ยวต้องมาประเมินกันทีหลังจบฤดูกาลเดี๋ยวฤดูกาลหน้าจะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันทีหลังเขาบอกมาให้หมดแล้วเอเรโรอาริยัสด้วยใช่ไหมฮะครับแต่พี่ทอมว่าไอ้ที่ต้องประเมินอีกก็นี่น่ะอะไรนะอเลคานโดรเขาเพิ่งมาเนี่ยพี่ทอมผมคิดแบบง่ายๆเลยนะเกมวันพุธเนี่ยสำคัญกับเมเนเดสมาคือคุณจะมาแจ๋วมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีคุณมาสมมติคุณมาทำแพ้เมืองทองคุณคิดว่ามันจะไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณหรอครับมีแน่เพราะคุณตกรอบ AFC Champions League มาคุณอาจจะอ้างได้ครับแล้วเสร็จแล้วสมมติว่าคุณเกิดมาพลาดท่าจับพัดจับหูเกิดมาเตะลูกโทษแพ้หรืออะไรเอกก็จริงไหมเฮิร์ตเลยรับประกันได้เลยว่าเก้าอี้ร้อนแน่ๆโตโยต้าลีกครับก็ยังสกอร์ตามอยู่อีกนะหลายอย่างคุณต้องสำเนียกนะว่าไอตอนคุณมาเนี่ยนะเขามีความหวังอยู่ในเส้นทางเนี่ย4ถ้วย5ถ้วยไม่ใช่4เวิร์คครับถ้วย5ถ้วยนะ AFC Champions League Toyota Thai Premier League นะ Thaicom FA Cup นะ Toyota League ครับแล้วก็ไอ้สโมสรโลกเขาอยู่ในเส้นทางนี่5ถ้วยตอนนี้หลุดหายไปแล้ว2เลยหลุดไปแล้ว2แล้วนะใช่เออเขาเป็นพี่ทอมผมจะบอกว่าเป็น2สัปดาห์อันตรายของเมนเดสนะครับคือเขาอาจจะบอกว่าแหมลูกทีมมันดีกว่างั้นงี้ถ้าเป็นผมก็สวนถามอ่ะทีมดีกว่าแล้วคุณมาทำบอลทีมที่ดีกว่าแพ้ก็นั่นเองก็พี่ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ็งพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนี่บุรีรัมย์เหลือชลบุรีด้วยใช่ไหมคะใช่เรือหนักเหมือนกันนั่นแหละแต่เอาเนี่ยเอฟเอคัพนี่แหละแต่มันเป็นไปได้นะบอลบางทีบอลขาลงเนี่ยมันก็อาจจะขาลงติดกันก็ได้นะคอนูเป็นไปได้เหมือนกันฮะคอนูไม่ใช่ของน้องเอกเนี่ยต้องถามกันว่าบีซีเขาให้ผ่านหรือเปล่าของน้องเอกนี่เขาเตะวันเดียวกันใช่ไหมให้น้องเอกเนี่ยเมืองทองเขาโกรธเลยนะคอนูไม่ใช่ก็เพราะเมืองทองนี่ถ้าเขาไม่ได้แชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกใช่ไหมนี่หมายถึงจะเอาอะไร FA ครับคือจริงๆคิดถ้าเขาไม่ได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะเขาก็ยังหวัง FA ครับแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ FA ครับนี่เขาไม่ได้แข่งฟุตบอลเอเชียนี่โอ้โกรธเลยนะคือเอกเนี่ยหวังอย่างนี้เลยหวังตามสเต็ปหวังผ่านเข้าไปชิงแล้วชิงกับบุรีรัมย์จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ได้ไป FC แน่นอนได้โคต้าแน่นอนใช่คิดไปถึงนู่นแล้วไม่แต่พี่คิดงี้นะพี่บอกพี่คิดว่า
อะไรก็ได้ให้ชนะบุรีรัมย์ไว้ก่อนแล้วจะเข้าไปแพ้ใครทั้งมันไม่แน่หรอกสะใจไว้ก่อนไม่แน่หรอกถ้าสมมติบุรีรัมย์ได้ดับเบิ้ลแชมป์นะเดี๋ยวก็จะไปเถียงกันอีกว่าอันดับที่2ได้ไปเปล่าไม่หนูถาม AFC แล้วเขาบอกว่าสิทธิ์อยู่ที่ FA ครับหนูเตรียมตัวมาแล้วแต่ทุกคนหวังให้ไปครับละแต่ว่าอย่าลืมว่ามีอยู่ปีนึงชลบุรีก็ได้ไปในฐานะอันดับ2นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สมาคมฟุตบอลที่ต้องบอกก่อนเลยเอาเป็นว่ารอดูก่อนถ้าบุรีรัมย์ตกรอบแล้วก็จบรอดูได้ไงมันไม่หมายความว่าถ้าบุรีรัมย์ตกรอบไปก็จบไงแต่ถ้าบุรีรัมย์เข้าปุ๊บคุณต้องประกาศแล้วว่าถ้าเกิดบุรีรัมย์ได้ดับเบิ้ลแชมป์เนี่ยทีมไหนจะได้ไปเล่นเอฟซีแล้วทำไมจะต้องประกาศก็ไหนก็ต้องบอกคุณก็บอกกันมาก่อนมันเป็นกติกาที่มันจะต้องรู้กันมาก่อนคือ AFC เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศที่จะเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ได้บอกไงว่าจะเลือกใครไม่ถูกแล้วมันต้องบอกแล้วเขาควรจะบอกจริงๆเขาควรจะบอกถ้าเผื่อมาบอกทีหลังเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่คนก็จะต้องมาโวยอีกว่าเอ้ยคุณเลือกที่รักมักที่ชังหรือคุณมีการกลั่นแกล้งหรือมีอะไรต่างๆซึ่งมันงั้นบอกก่อนอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยบอกก่อนที่บุรีรัมย์จะเตะกับเมืองทองเลยได้ไหมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าเขายังไม่บอกเขาต้องรอหลัง17ตุลาคมนู่นใช่จริงๆไอ้ที่เราพูดกันเนี้ยอาจจะไม่ต้องมาเถียงกันก็ได้เพราะว่าบุรีรัมย์อาจจะแพ้เมืองทองไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามไอ้จากการแข่งขัน AFC Champions League วันพุธที่18ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น1วันน่ะนะบรรดาสตาฟโค้ชลูกทีมเอสเตกลัลของอิหร่านเนี่ยเขาไปพักที่โรงแรมนะโรงแรมเทพนครใช่ไหมใช่นะแล้วก็มีปัญหาตอนกลางคืนนะฮะทางโดยโค้ชคนนี้เนี่ยนะฮะหลังเกมที่เขาชนะบุรีรัมย์ไปแล้วด้วยนะเข้ามาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเกมคำแรกเลยเขาบอกเลยบอกก่อนจะพูดถึงเรื่องเกมเนี่ยเขาขอตำหนิก่อนเลยนะว่าโอคนไทยเนี่ยต้อนรับเขาแบบนี้เหรอครับนะเอาเขาไปอยู่ในโรงแรมแล้วก็มีจัดงานอะไรริมสระน้ำรู้สึกเขาจะอยู่ชั้น3ชั้น4หรืออะไรเงี้ยนะหันไปทางสระน้ำแล้วก็โอ้โหเสียงเสริงดังอึกทึกครึกโครมเปิดเพลงมีกรีดร้องมีอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยเขานอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วก็มันเกิน4ทุ่มแล้วเขาก็เริ่มลงมาแล้วมาหาเจ้าหน้าที่โรงแรมแล้วก็โทรติดต่อทาง AFC ทางแมทช์คอมทางอะไรต่างๆก็วุ่นวายก็ต้องเข้ามาเพื่อที่จะมาดูว่าเป็นยังไงนะฮะก็เขาก็โวยวายเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหดูแล้วไม่มีคือในเกมในสนามเนี่ยเขายอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่ดีที่สุดเลยในเอเชียนะฮะแต่ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทำอย่างนี้เหรอนะฮะก็มันเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงโอ้โหพี่ทอมนั่งตรงนั้นนี่คือมันด่าไม่ได้ด่าบุรีรัมย์เดียวมันเหมือนด่ากับประเทศด้วยใช่ไหมล่ะก็รู้สึกขึ้นเหมือนกันนะนั่งตรงนั้นขึ้นเหมือนกันเดินเลยลุกจากเก้าอี้เลยเดินไปนั่งข้างหลังนึกจะแจ๋วนะนั่งฟังแล้วว่าคือจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้ทางคุณทัศเทพเนี่ยเขาก็มาชี้แจงแล้วเดี๋ยวจะบอกเขาชี้แจงว่าไงนะพี่ชายนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมแสดงความคิดเห็นว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยนะครับจะเป็นเรื่องที่เป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมว่าสมมติมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะผมเคยได้ยินแต่ในยุคสมัยโบราณนู้นที่ว่าจะไปรบกวนคู่แข่งสมาธิมวยเขาบอกวงการมวยนี่เล่นกันนะบับเบิ้ลรู้ใช่ไหมโทรเขาไปเด็กๆถามเลยคุณพ่อบับเบิ้ลเขาแต่ก่อนเขาเป็นนักพากย์มวยดังเขาจะบอกว่าเขาจะมีทั้งโทรศัพท์มีผู้หญิงไปเคาะห้องตีสามตีสี่รบกวนสารพัดวิธีแต่มันเป็นวิธีเมื่อ20-30ปีที่แล้วนู้นโบราณนะครับก็ผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องลักษณะโบราณแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องเหตุบังเอิญนะแต่ว่าทางอิหร่านเองเนี่ยเขาเองเนี่ยคือทีมจากตะวันออกกลางเนี่ยประสบการณ์ผมเนี่ยเขาเป็นก็เรื่องเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็เยอะจริงๆอย่างเจียงซูเจียงเซอร์เนี่ยมาก็เคยมีคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่ากับอิหร่านเพราะอิหร่านนี่มันจะไปบอกจะถ่ายรูปถ่ายเลิกไปฟ้องเลยไหมครับมันฟ้องแล้วด้วยเพราะมีหลายเรื่องเขาไปให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วเขาบอกว่ามันมีอะไรพารามอเตอร์เครื่องร่อนอะไรเงี้ยปลาสอดแนว่าอันนี้เลอะเทอะเลยเพราะว่าพี่ตอมว่าไอ้พารามอเตอร์ขึ้นไปนั่งบนอัฒจันทร์แล้วเองก็นั่งดูเขาซ้อมอย่างนี้มันยังเห็นได้มากกว่า
หรือพารามอเตอร์พารามอเตอร์นี่ถ่ายรูปก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรขึ้นไปสอดแนมพารามอเตอร์ตกมาหายเขาแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าของทางบุรีรัมย์เขาเนี่ยตอนนี้เขากำลังสร้างไอ้ BRIC ของเขาเนี่ยบุรีรัมย์ International Circuit สนามแข่งรถของเขาเนี่ยนะฮะทุกวันเขาจะมีพาราโมเตอร์มีเครื่องบินเล็กด้วยละมั้งใช่เครื่องบินเล็กเลยนะที่ติดกล้องอ่ะแล้วก็เขาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคัดมาเลย5คนมาเรียนการขับเครื่องบินอันนี้กับครูน่าจะเป็นครูสอนมืออาชีพเลยอ่ะนะฮะให้5คนเนี่ยมาเรียนเพื่อขับเลยแล้วก็บินขึ้นไปเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ใช้ก็เพื่อที่จะถ่ายรูปความคืบหน้าการสร้างสนามอันนี้นั่นแหละใช่ไหมฮะนะฮะเสี่ยหนูเกี่ยวไหมเนี่ยสร้างสนามเนี่ยที่ไหนหนูอ่ะเสี่ยหนูอ่ะเสี่ยหนูเกี่ยวสิสนาม BRIC ไม่ใช่ที่ผมพูดมาซีโนไทยเพิ่งลงหน้าหนึ่งใช่แต่งงานแต่งงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยเซนูที่คนสร้างสนามไอโมบายใช่ไหมเป็นคนสร้างสนามไอโมบายทำสถิติโลกลงกินเนสบุ๊กไม่รู้ว่าเท่าไหร่250กว่าวันมั้ง251หรือ254วันที่จริงที่อะไรนะคุณอนุทินชาญวีรกูลครับผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาชอบขับเครื่องบินนะขับเครื่องบินส่วนตัวมีเครื่องบินเครื่องบินเล็กไม่เล็กเครื่องบินอ่ะไม่รู้อ่ะขนาดย่อมๆอ่ะนั่นแหละแล้วก็แกเป็นคนบริษัทของแกเนี่ยซีโนไทยนะใช่ไหมสร้างไอโมบายสเตเดียมแล้วก็ดูแลการก่อสร้าง BRIC ด้วยนะฮะก็เขาก็จะมีเครื่องบินคอยบินถ่ายบินอะไรต่างๆสารพัดอยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะที่ทางโค้ชของเอสเตกลันโวยวายพูดออกมาแล้วก็โอ้โหไปให้ข่าวถึงในระดับทวีปเลยอ่ะนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยทางบุรีรัมย์ก็ออกมาชี้แจงออกมาเลยว่าความจริงมันเป็นอย่างไรออกมาตอบโต้เลยนะฮะโดยเนี่ยคุณจ้ำเนี่ยทัศเทพพิทักษ์ปูนสิงห์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาออกมาว่าไงฮะคุณจ้ำก็ออกมาแถลงการเมื่อวานนี้นะคะแบ่งเป็นข้อๆดังนี้ข้อแรกก็คือสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปฏิบัติตามกฎระเบียบของ AFC ทุกประการแล้วก็ปฏิบัติต่อทีมเอสเตเกลเช่นเดียวกับทุกๆทีมทั้งเรื่องการต้อนรับอำนวยความสะดวกห้องพักนักกีฬาการฝึกซ้อมทุกอย่างตามที่ FC กำหนดนะคะข้อที่2ก็คือโรงแรมที่พักซึ่งก็คือโรงแรมเทพนคร6จาก7ทีมที่มาแข่งที่บุรีรัมย์เนี่ยก็พักที่โรงแรมนี้และผู้ควบคุมการแข่งขันก็รับรองให้ใช้ได้ก่อนที่นักกีฬาเอสเตเกลจะมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเอสเตเกลก็ได้มาตรวจสอบเป็นที่พอใจแล้วโรงแรมเทพนครเนี่ยพี่ทอมเคยไปพักหลายเที่ยวเลยนะฮะในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างถ้าเผื่อพูดไม่ผิดนะจะเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เป็นโรงแรมที่มีคอฟฟี่ช็อปห้องอาหารอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออะไรต่างๆครบครันนะถ้าเปรียบกับโรงแรมอื่นแล้วเนี่ยบางทีมีห้องอาหารเหมือนกันนะอย่างที่พี่ทอมไปพักเนี่ยแต่ว่าเป็นโรงแรมเล็กแล้วก็ห้องอาหารเขาบริการเฉพาะอาหารเช้ากลางวันกับเย็นไม่มีอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมฮะคือเทมตะคอนนี่เอกก็เคยไปพักพร้อมกับเจียงซูเซนตี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในตอนนี้ค่ะข้อที่3นะคะกรณีการที่มีข่าวมาว่ามีการจัดเลี้ยงในโรงแรมแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนเนี่ยทางสโมสรไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยแล้วก็หลังจากทราบเรื่องเนี่ยผู้จัดการทีมและเจ้าหน้าที่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็พยายามเข้าไปติดต่อให้เลิกภายในเวลาที่กำหนดแล้วซึ่งงานเลี้ยงนี้ก็ได้เลิกไปก่อนเวลาที่กำหนดไว้อีกนะคะแล้วก็ข้อ4บุรีรัมย์ขอเรียนว่าสโมสรไม่สามารถไปควบคุมได้ว่าโรงแรมจะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาจัดเลี้ยงหรือเปล่าข้อที่5ก็คือการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุรีรัมย์แอบดูการซ้อมของเอสเตกอลนะคะก็แจ้งว่า official training เนี่ยมันมีในวันที่17เวลา 18-19 นาฬิกาแต่ว่าวันที่16เนี่ยเขาออกไปซ้อมสนามซ้อมคือเขาให้ชั่วโมงนึงใช่ใช่ไปสัมผัสสนามนะสนามแข่งแข่งเนี่ยอันนี้มันเป็นกติกาเป็นกฎข้อบังคับเลยนะฮะซึ่งไอ้วันที่เอสเตกอลเข้าไปเนี่ยเขาไปก่อนเขาทะเลทไปของเขาเองใช่แล้วเขาไปซ้อมสนามซ้อมข้างๆไปที่สนามข้างๆด้วยมันเป็นล้วนละแนงธรรมดาซึ่งใครจะมาดูก็ได้ซึ่งเอกพอจินตนาการสนามออกนะคะแล้วก็ที่มีการกล่าวหาว่าใช้เครื่องบินเล็กในการบันทึกภาพการฝึกซ้อมเนี่ยขอชี้แจงว่าเป็นการบันทึกภาพการก
ก่อสร้างสนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะแล้วก็ไม่มีการถ่ายภาพการฝึกซ้อมแต่อย่างใดแล้วข้อสุดท้ายก็คือการที่โค้ชของทีมเอสเตเกลกล่าวหาว่าให้การต้อนรับไม่ดีและไม่มีคุณธรรมเนี่ยเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสโมสรอาจจะทำให้คนทั่วไปเนี่ยไม่ทราบข้อเท็จจริงส่งผลเสียต่อคนไทยและประเทศไทยนะคะก็อยากจะขอเรียกร้องให้ผู้บริหารเอสเตเกลถอนคำกล่าวร้ายต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยความนับถือค่ะนี่ก็เป็นคำที่ชี้แจงออกมาก็ได้พูดบ้างนะฮะไม่ฉะนั้นแล้วโอ้โหคุณเอาไปพูดอย่างนี้ก็ทางโรงแรมนะก็ต้องดูอ่ะคือโรงแรมใหม่ที่เขาจะเสร็จอยู่แล้วที่เขาเปิดรับสมัครอมารีฮะอมารีอะไรเงี้ยอันนี้คุณเนวินคงจะควบคุมได้มากกว่าเทพนครอ่ะคิดว่านั้นเขาต้อนรับแขก VIP เขาไม่ได้ต้อนรับทีมแข่งไม่มาตั้งใจที่จะต้อนรับVIP ฮะแล้วฮะผมก็นึกว่าทีมแข่งก็ได้มานอนที่อมารีทีมเข้าไปเขาว่าจ่ายตังเองนอนเองได้ปะล่ะก็น่าจะได้มันแล้วแต่เรื่องนะพี่เหมือน6จาก7ทีมที่อยู่เทพนครเนี่ยมีทีมนึงน่าจะเป็น FC โซไปอยู่ที่พนมรุ้งปุรีที่นางรองไกลไหม40โลโอ้40กว่าแล้วถนนมันเป็นเลนสวนเดินทางชั่วโมงนึงค่ะแคบหน่อยก็แล้วแต่นะครับก็บางทีถ้าเรามองว่ามันเป็นข้อติติงของทีมเยือนเขาเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงในปีหน้าครับก็เรียบร้อยนะสำหรับบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable นะฮะงั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มาดูเรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลไทยรวมทั้งการเลือกตั้งของผู้บริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยฮะสักครู่ครับครับครั้งแรกของความเร้าใจที่มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่ทุกรุ่นใหม่ Hilux Vigo Champ ภายในดีไซน์เข้มเต็มฟังก์ชันอำนาจเสน่ห์ใหม่ที่ใครได้สัมผัสก็อยากจะตัดใจทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอสุดเร้าใจที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ2สุดยอดนวัตกรรมหัวฉีดใหม่จาก Yamaha Nuvo SX และ Yamaha Mio 125ประหยัดขั้นเทพด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ Yamaha M7 และกระบอกสูบ Diasil Yamaha Nuvo SX หัวฉีดและ Yamaha Mio 125หัวฉีดสมรรถนะแห่งเทพยิ้มรับหน้าฝนซื้อ Hilux Vigo Champ เลือกผ่อนเริ่มต้น 3,650 บาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่ารถเก่าสูงสุด 50,000 บาทพร้อมผ่อนปีหน้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้น1ที่โชว์รูม Toyota ถึง30กันยายนนี้สนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ7ปีซ้อนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบทสายเลือดบางไทยนะครับช่วงที่3แล้วนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันเกี่ยวกับผลงานแข่งขันไปเป็นส่วนใหญ่นะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเกาะติดเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งนับถอยหลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็เหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วนะฮะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ได้ออกหมายเชิญไปให้กับทีมสโมสรต่างๆแล้วนะฮะระบุว่าสถานที่ที่จะมีการจัดประชุมแล้วก็มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นโรงแรมGolden Tulip Safarine ไม่ต้องไปกันถึงที่หนองจอกนะครับก็ใกล้กันนิดนึงก็ขยับเข้ามาในช่วงของกลางเมืองเลยทีเดียวนะฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันสุดท้าย17กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับเพราะว่าเขาจะให้เวลา1เดือนก็ปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองก็คือแชมป์เก่าคุณวรวีมกุฎีแล้วก็ผู้ท้าชิงก็คือคุณวิรัชชานพาณิชย์นะฮะและคุณกสิติไม่ไปนะฮะฮะก็ไม่ได้ไปเนี่ย ไม่แต่ว่าพี่ทอมมองงี้ว่าไอการเปิดรับสมัครเนี่ยครับคือเขาเปิดแล้วก็ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยก่อนที่จะออกมาบอกพวกกฎเกณฑ์พวกวิธีการพวกอะไรต่างๆซึ่งมันจริงๆแล้วเนี่ย
มันน่าจะพอมีการมีกกต.เนี่ยใช่ไหมฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าที่จะหารือผมเห็นด้วยเรียกไปหารือว่าอ่านะของท่านนะท่าน5ท่านเนี่ยนะครับรวมกับทางคณะกรรมการอะไรอุทธรณ์อีกกี่ท่านน่ะ3หรือเปล่าใช่ใช่มั้ยฮะท่านจะมีบทบาทหน้าที่แบบนี้นะแล้วก็ขอให้ท่านกรุณาดำเนินการเลยอาจจะมีข้อแนะนำอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วท่านก็ดำเนินการเลยใช่ไหมฮะก็โยนให้เป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งไปกรรมการการเลือกตั้งก็จะไปกำหนดมีระเบียบมีข้อกำหนดว่าเราจะการเลือกตั้งจะเป็นอย่างนี้อ้าวต่อไปจะเปิดรับสมัครแล้วนะโดยประกาศออกมาก่อนอะไรอย่างนี้แต่นี่ถ้ามารับสมัครกันก่อนใช่ไหมฮะโดยที่ยังไม่รู้ทิศทางเลยว่าแล้วเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นห่วงเรื่องความโปร่งใสด้วยครับต้องถามด้วยว่าแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรู้เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องของข้อบังคับใหม่ดีพอหรือยังด้วยในฐานะผมนี่เป็นคนที่ไปทำข่าวในภาคสนามเนี่ยคือพอไปเห็นบอลอะไรแล้วผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่พี่ทอมบอกจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยควรจะมาบอกเพื่อให้มันดำเนินการถูกไหมพี่ใช่ฮะแต่อันนี้เนี่ยมีการรับสมัครไปก่อนก็เลยทำให้อย่างล่าสุดเนี่ยในเรื่องของรายชื่อเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะคือเอาเป็นว่าถ้าไล่ตามเหตุการณ์เนี่ยวันที่17ตุลาคมเนี่ยเขาไปสมัครกันพร้อมกับทีมงานเลยก็คือข้อบังคับใหม่ที่เราแจ้งให้ทราบนะว่าเขามีการเลือกตั้งกัน19ตำแหน่งเลยก็คือนายกสมาคม1นะครับอุปนายก5แล้วก็กรรมการบริหารนะ13ซึ่งในข้อย่อยนั้นเนี่ยเขาระบุด้วยนะครับว่าในกรรมการบริหารเนี่ยต้องมีผู้หญิงด้วยนะต้องเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าคุณวิรัชชานพาณิชย์เนี่ยเขาไปสมัครก่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดรายชื่อมีใครบ้างอ่ะนายกสมาคมก็แน่นอนครับเป็นคุณวิรัชชานพาณิชย์นะฮะให้การรับรองโดยสโมสรพัทยา FC นะครับส่วนอุปนายก5ท่านเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณพิทูลพุ่มฮิรันนะครับมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้การรับรองพลเอกวุฒินันท์ลีลายุทธครับศรีราชานะครับให้การรับรองมีคุณอดิศักดิ์เวชศิริวัลย์ครับชลบุรีนะครับพลเรือตีธนกฤตวงชัยสมรระยองยูไนเต็ดแล้วก็คุณพุทธิพงศ์ปุณการจากสโมสรจังหวัดระยองนะฮะขณะที่กรรมการบริหาร13ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐจากชลบุรีนะครับมีพี่ตุ๋ยนะฮะพลอากาศเอกสมนึกสวัสดิ์ถึกนะครับที่ตอนแรกจะมาเป็นประธานกกต.ถูกต้องนะฮะแต่ว่าก็มาลงสมัครก็มีทีมศรีราชารับรองพลโทพานุวัฒน์นาควงศ์ครับจากพัทยานะครับเอาเป็นว่าสโมสรนี่คือสโมสรที่รับรองอาจจะไม่ได้มาแต่เนี่ยนะฮะพลตำรวจโทบริหารเสียงอารมณ์จากพัทยายูไนเต็ดดร.เสนีสุวรรณดีครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคุณชาดาชัยเศรษจากปากน้ำโพ NSRU คุณอดิษฐ์หรินสุดนะครับจากสโมสรจังหวัดระยองคุณเจนวิทย์คราวประยูนจากระยอง FC คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตนะครับจากอุดรธานีคุณสุเทพวงรื่นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณพินิจงามพลิ้งเทศบาลตำบลเขาบายสีคุณชาติชัยเจียวสมพงษ์จากระยองยูไนเต็ดแล้วก็เจียมศรีพงษ์เจียมศรีพงษ์นะฮะแล้วก็คุณนันทินีวงอันนี้สุภาพสตรีป่ะจากจันทบุรีนันทนีวงอํานิตถกุลครับอํานิตถกุลก็นี่คือ19ท่านจากทางฝั่งคือเปิดตัวทางฝั่งของคุณวิรัชชานพาณิชย์นะครับอ่ะแล้วทางฝั่งนายกวรวีมีใครบ้างฮะก็มีการเปิดตัวอุปนายกนะครับก็คือดร.อุดรพันธ์จันทวิโรจน์บ้านคุณบับเบิ้ลนั่นแหละครับเชียงใหม่ FC รับรองมาแน่นอนครับบิ๊กอู๊ดพอเลี้ยงอีทป่ะพอเลี้ยงอีทฮะใช่ครับบิ๊กอู๊ดส.ส.พิญโยนิโรจน์นะครับจากนครสวรรค์นะครับพลเอกตอนนี้เป็นพลเอกแล้วนะฮะชินเสนทองโกมลครับประธานพุทธศิลป์นี่แหละสุพรรณบุรีก็ให้การยังไม่เป็นเป็นแล้วนี่เป็นแล้วเป็นหนึ่งตุลาจะเป็นใส่ไปก่อนนะฮะแล้วก็พลอากาศตรีเจษฎาวิจารณ์นะครับนี่เป็นเจ้าของนามปากกาช่อคูณที่เขียนวิจารณ์ฟุตบอลเยอรมันนี่แหละนะเป็นพลอากาศตรีแล้วตอนนี้จากแอร์ฟอร์สนะครับแน่นอนแล้วก็สสวิชัยล้ำสุทธิไม่ใช่สุทธิล้ำนะฮะล้ำสุทธินะครับซึ่งระยอง FC ให้การรับรองแต่ว่ามันไปตรงกับอีกคนหนึ่งนะอันนี้ถ้าเป็นนามสกุลก็ต้องครับว่า
ออฟไซด์ชัวร์ๆล้ำล้ำแน่ๆมุกนี้ยังเอานะส่วนกรรมการบริหารนะครับก็มีด็อกเตอร์องค์อาจก่อสินค้าอันนี้ผมพูดเต็มคำเลยด็อกเตอร์แล้วนะฮะด็อกเตอร์โอเคด็อกเตอร์โอเคศุลกากรรับรองนะครับพลตำรวจโทพิสารจุนดิลกเพื่อนของด็อกเตอร์องอาจเขานะครับสารวัตรบิ๊กเจี๊ยบนะครับจากนครสวรรค์รับรองนะครับพลโทหม่อมหลวงสุปรีดีประวิตรราชประชาครับพลเรือตีอานนท์ดารสวัสดิ์มาบตาพุทธนาวิกโยธินรับรองด็อกเตอร์แจ็คครับด็อกเตอร์กสมชนะวงจากขอนแก่น FC ครับแล้วก็ด็อกเตอร์พานุวัฒน์สะสมทรัพย์นครปฐมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็บิ๊กตั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณครับจากบางกอก FC สสเสกสิทธิ์วัยนิยมพงผมเห็นยังไม่ใส่ละสตาร์ทเล่นฟุตบอลอยู่เลยอ่ะจากร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเหลือเชื่อนะฮะเล่นบอลดีอยู่เลยแล้วก็พี่เป็ดเชิญยิ้มครับพัญญาโพวิจิตจากตรัง FC นะครับบิ๊กฮั่นนิติติยะไพรัตจากเชียงรายยูไนเต็ดและเดิมไม่มีสิทธิ์ครับนะถ้าเป็นระบบเก่าไม่มีสิทธิ์นะทั้งที่เป็นทีมในลีกสูงสุดนะครับแต่ตอนนี้มีสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็คนนี้ครับที่ส่งเสียงเกี้ยวก้าวนะดูเลยนะครับก็คือคุณหนึ่งสุภสินดีลาลิศนะครับจากบางกอกคลาสนะครับอยากจะเข้ามาพัฒนาวงการแล้วเดี๋ยวเขามีเหตุด้วยการเลือกคนเก่าครับผู้สิทธิ์พิสารกิจสกุล นะครับประธานของพิษณุโลกไทยเสงยนต์หรือ TSY นั่นเองแล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับสุภาพสตรีหนึ่งเดียวซึ่งตอนหลังเขาเอา VC เทโรศาสนามารับรองนะครับแกอยากจะเข้ามาพัฒนาวงการกีฬาโดยการเข้ามาทางกีฬาคนพิการแต่สมัยเมื่อ5ปีที่แล้วกีฬาคนพิการก่อนแล้วก็เคยที่จะทำแพลมที่จะเข้าชิงกับพันเอกโอสถภาวิไลนายกสมาคมกีฬาคนพิการครับนะฮะแต่ก็ยังไงก็ไม่ทราบก็ไม่ได้ตรงนั้นแต่ก็ให้การสนับสนุนกีฬาคนพิการแหละตอนนี้ก็มาเป็นฟุตบอลหญิงหลังจากที่พี่เจมอนน่ะออกไปเจมอนเคยทำแล้วก็รู้สึกว่าก็จะไปขัดกับคุณวรวีก็มันเต็มๆเต็มๆเลยก็เลยก็ต้องหาสุภาพสตรีมาทำฟุตบอลหญิงครับถูกไหมฮะก็เลยได้คุณนวลพันธ์ล่ำซำมานะฮะก็ประหลาดดีฮะเพราะว่าในนี้เนี่ยอย่างคุณนวลพันธ์คุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกกับทางประชาธิปัตย์นะฮะณัฐพลที่ปสุวรรณเต็มๆอันนี้ก็ประชาธิปัตย์เหมือนกันนะฮะสสวิชัยล้ำสุทธิก็ประชาธิปัตย์นะฮะเออครับนะฮะจังหวัดระยองคุณชาดาครับในขณะที่คุณชาดาเนี่ยจริงๆก็จะเป็นพวกของคุณวรวีมั้ยฮะครับมุสลิมเคยกันด้วยซ้ำไปเคยเป็น10ผู้จัดการทีมเยาวชน19ปีไงเออนะฮะแล้วปรากฏว่าไปอยู่ทางฝ่ายของที่กรองเป็นพรรคชาติไทยคุณนะครับอยู่คุณบรรหารพรรคชาติไทยอ่ะก็แต่คุณบรรหารเนี่ยคือต้องบอกว่าผมก็อยู่ฝั่งคุณวรวีน่ะบรรหารคุณพุทธิพงศ์ปุณการนี่ก็เคยทำงานร่วมกับคุณวรวีนะครับเคยเป็นสภามามาก่อนเหมือนกันแล้วยังไงฮะแล้วไปอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ในฝั่งคุณวิรัตไงก็คือตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการที่แต่ละคนก็พยายามหาเสียงสนับสนุนแล้วด้วยการไปหาสโมสรต่างๆใครก็ตามแต่แม้แต่พี่เหน่งเองพี่เหน่งก็บอกว่าก็เขามีการเชิญกันทั้งสองฝากันแหละนะแต่แกก็เลือกฝากนี้เพราะต้องการเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลซึ่งพี่ดอมก็ยังงงอยู่แล้วถ้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่พัฒนาใช่ไหมไม่คือคุณสุภสินเนี่ยก็ต้องทำตามคำสั่งนายพูดตรงๆเลยนะครับซึ่งนายของบางกอกกลาสหรือว่าบริษัทบุญรอดก็คือตระกูลพิรมภักดีนะครับซึ่งถ้าจะให้อ่านกันเนี่ยนะฮะผมอ่านไว้ในเรื่องของในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนคาดผมของทีมชาติไทยหรือเปล่าระหว่างก็คือก็อยากจะเอาสิงเข้ามาสิงกับช้างอ่ะแหละเนี่ยหลายคนเขาก็คาดการอย่างนั้นแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคุณอย่ามาเชื่อผมนะก็รอให้เวลามันผ่านไปช้างจะมีสัญญาพูดอย่างนี้มาแล้วช้างจะมีสัญญามีเสียงพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเกรงกลัวหรอกนะบีก็อีกปีหนึ่งมีคนเขาพูดอย่างนี้มาพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ทอมลองสังเกตดูไหมว่าในช่วงปีหลังๆในช่วงยุคของวินฟรีดเชเฟอร์เนี่ยไปใช้สนามลีโอสเตเดียม
ซ้อมอยู่เป็นประจำเลยถูกไหมครับถ้าหากว่าความใกล้ชิดระหว่างคุณวรวีสมาคมฟุตบอลเนี่ยใกล้ชิดกับเมืองทองเมืองทองก็คาดหน้าอกด้วยมีลีโอสนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คข้างหน้ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยอนาคตของช้างกับสมาคมฟุตบอลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขามีความแนบแน่นกันมากขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมซึ่งเป็นสื่อที่อยู่ในวงการคาดเดาเองนะอย่ามาเชื่อผมแล้วกันแต่ว่าพอมันมีชื่อคุณสุภสินมามันก็พออ่านได้ว่าเอ๊ะมันก็มีแนวโน้มนะที่ข่าวลือที่เขาว่ากันจะเป็นความจริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ทาง BG ออกมาอย่างนี้เนี่ยมันสวนทางกับความต้องการของแฟนบอลฟีดแบคแรงมากเขาก็เลยโอ้โหออกมามีฟีดแบคอะไรบ้างเมื่อวานเอกเข้าไปดูในแฟนเพจของบางกอกกลาสคือเอกเนี่ยจะกดไลค์แฟนเพจของหลายสโมสรเพื่อที่จะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวเขาจะเป็นรูปฝึกซ้อมแต่กลายเป็นคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยเป็นร้อยไม่ได้พูดเรื่องฝึกซ้อมเลยก็จะพูดเรื่องนี้ทำไมต้องไปเลือกข้างนั้นทำแบบนี้ผิดหวังต่อไปนี้จะไม่ซื้อเสื้อแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆสโมสรน่ะจะอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยแฟนบอลนะฮะทั้งการซื้อตั๋วเข้าชมนะทั้งการซื้อสินค้าที่ระลึกนั่นน่ะคือ2ใน3ครับของรายได้ของสโมสรนอกจากคือตามปกติในระดับสากลทั่วไปเนี่ยนะฮะรายได้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนของสโมสรนะฮะเท่าๆกันด้วยประมาณ 30% นะฮะคือบัตรเข้าชมที่สนามในการแข่งขันนะฮะแล้วก็พวกเสื้อสินค้าที่ระลึกแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดพวกนี้นะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะนี้นี่คือเสียงของแฟนบอลนะซึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางบางกอกกลาสก็ออกมาอธิบายว่าไอ้ที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีการเชื้อเชิญกันมาทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วก็ต้องการพัฒนาวงการแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาเข้าฝั่งทางคุณวรวีแล้วคุณวรวีทำไม่ดีก็ไม่เอาเหมือนกันก็พร้อมที่จะถอนตัวเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ history เนี่ยที่ความเป็นมาที่มันผ่านมาเนี่ยนะถ้าเผื่อบางทีจะมองว่าเป็นการเลือกระหว่างทางฝั่งของพี่กรองหรือทางฝั่งของคุณวรวีก็แน่นอนสิก็ย่อมจะมีสิทธิ์เต็มที่อ่ะที่ผมตัดสินใจว่าจะเลือกทางฝั่งนี้ ถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพี่ทอมจะบอกว่ามันไอ้ history อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลือกฝั่งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเผื่อเรามามองเพียงแค่ว่าเลือกว่าจะอยู่ทางพี่กรองหรือทางบางยีนะฮะมันอาจจะมองง่ายขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือคุณวรวี6ปี3สมัยกับแฟนบอลที่ไม่ชอบใจต่อผลงานต่อการกระทำโดยมีเสียงว่าไม่โปร่งใสบ้างมีปัญหาบ้างการแข่งขันหรืออะไรต่างๆแล้วผลงานตกต่ำเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นระหว่างคุณวรวีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับแฟนบอลแต่ก็เข้าใจมั้ยฮะเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นแฟนบอลมองในมิติอย่างนี้มากกว่าที่จะมองในมิติว่าเลือกทางฝั่งบิ๊กร้องหรือบางยีแต่จริงๆคุณสุภสินก็ออกมาเปิดเผยทีหลังว่าจริงๆเราไม่ได้เหมือนกับจะหักหานน้ำใจแฟนบอลซะเลยทีเดียวก็คงจะมีการทำความเข้าใจกับแฟนบอล BG ทุกคนอีกครั้งนึงเราไม่ต้องการให้การเลือกข้างคือเขาพูดประมาณว่าอยู่ข้างเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันก็หมายความว่าเดี๋ยวก่อนเอาจริงๆ1ประเทศ2ระบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือหมายถึงว่าทางพี่เหน่งต้องการจะบอกว่าอยู่เลือกเข้ามาอยู่ข้างคุณวรวีระหว่างพัฒนาจริงๆแต่ก็คือหมายถึงอาจจะเข้าไปเพื่อเป็นการค้านบ้างค้านกันเองอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าอยากให้แฟนบางกอกกลาสทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทราบว่าบางกอกกลาสจะทำเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยจริงๆไม่จริงหรอกพี่ทอมเชื่อบีมากกว่าจะเอาเบียร์สิงห์เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เอาง่ายๆสั้นๆเพราะคุณสุภสินเป็นหนังหน้าไฟเป็นเรื่องของปลายเหตุแค่นั้นเองเขาคงไม่เอาคนตระกูลพี่ลมพักดีออกมาชนล็อกแค่นั้นแหละอย่างบีอ่ะพี่ทอมว่าพี่ทอมเชื่อตรงนี้มากกว่านะฮะเพราะถ้าเผื่อมาอยู่ทางฝั่งนี้
ี้เนี่ยไม่มีนี่ไม่มีทางไม่มีการไม่มีรายการไหนเขาพูดกันนะไม่มีรายการไหนคุยกันไม่มีรายการไหนพูดแบบพี่ทอมนะครับไม่มีรายการไหนไม่เชื่อเขาต้องคุยอยู่แล้วพี่เด็กก็แต่ในรายการเราเราก็ไม่มีอะไรกับทั้งสิงห์ทั้งช้างใช่ใครจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ยังไงก็ให้สนับสนุนฟุตบอลไทยให้มันดีใช่ไหมน้องเอกยังสนับสนุนอินซีเพื่อนตำรวจต่อไปนะครับช้างค่ะช้างพี่ถามว่าไม่กระทบเลยไม่พูดเลยเนี่ยเงียบเลยไม่แต่ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนบอลที่เขาสนับสนุนเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นของ BG เขาไม่แฮปปี้กับการเลือกของBG ว่าจะไปเลือกทางเข้าฝั่งทางคุณวรีซึ่งพี่ทอมก็อธิบายแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการเลือกระหว่างพี่กร้องหรือบางยีแต่เอา history มาเลือกนะก็คือแฟนบอลเขามองเขาฝังใจว่าคุณวรีทำมา3สมัย6ปีแล้วแฟนบอลเนี่ยต่อต้านนี่เป็นอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วมันมีถึง14สโมสรนะที่รับรองทีมงานของฝั่งคุณวรวีแต่ว่าเป็นบางกอกการ์ดแค่ทีมเดียวที่เป็นประเด็นที่มี101นิดๆหน่อยๆมี101หน่อยๆหมายความว่าที่แรงที่สุดไงไอ้ทีมอื่นๆเนี่ยดักเบ้าเลยก็ว่ากันไปแต่ว่าบางกอกการ์ดเนี่ยเป็นภาพที่เห็นชัดเจนเป็นภาพที่เห็นชัดเจนว่าแฟนบอลอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็ยังดีที่ว่าปีสัปดาห์นี้มังกรการไม่ได้เล่นในบ้านก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นปฏิกิริยาของแฟนบอลมากนักนะฮะดู FA ค่ะแล้วรอดู FA แต่ว่าทางฝั่งของคุณวรวีก็มีอยู่อีกทีมนึงที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ปรากฏว่าคือทางประธานสโมสรเซ็นชื่อนะฮะส่งชื่อบุคคลท่านนี้ไปบอกจะให้เป็นตัวแทนมีอำนาจในการเลือกนะฮะปรากฏว่าประธานสโมสรมาออกหนังสือฉบับใหม่ยกเลิกบอกเฮ้ยผมไม่ได้มีอำนาจนะฮะคือเขาเขียนว่าไงคือเขาบอกว่าคนที่ใหญ่กว่าคือประธานบริหารสโมสรก็คือคุณปิยะปิตุเตชะเนี่ยให้การสนับสนุนคุณเจนวิทย์คลาประยูนไปอยู่ในฝั่งของคุณวิราชันพนิษฐ์แล้วแต่ว่าคนที่เซ็นให้กับคุณวิชัยล้ำสุทธิเนี่ยเป็นคุณเดชาธรใช่ไหมฮะคุณเดชาธรรูปเลขาที่เป็นประธานสโมสรหรือว่าเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนี่แหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าไม่มีอำนาจคืออาจจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดตอนแรกมันมีประเด็นมีการพูดกันถึงท่านปลอมลายทรงลายเซ็นอะไรที่จริงๆไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดว่าอำนาจเป็นอยู่ที่ใครมากกว่าก็เลยมีการแจ้งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปก็ต้องรู้ดูว่าคุณวิชัยล้ำสุทธิเนี่ยจะได้รับการรับรองจากสโมสรไหนซึ่งกรณีเนี้ยครับเดี๋ยวคุณวิชัยล้ำสุทธินี่คือผู้ที่เขาอยู่ดิวิชั่น2ด้วยนี่ใช่ไหมระยอง FC ครับคือคุณวิชัยเนี่ยเขามีบทบาทในเรื่องของฟุตบอลลีกภูมิภาคเขาเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันงบประมาณให้มันมาลงที่ฟุตบอลสโมสรเขาเป็นศูนย์ภาคเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้บริหารในศูนย์ภาคใช่แต่ว่าที่เขาจะเข้าไปเป็นตัวแทนของสโมสรสมาชิก1ใน72แล้วไปโหวตไปอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไปเป็นคุณวิชัยนี่เข้าไปเคยได้เป็นอุปนายกเลยนะคุณวิชัยนี่เขาเป็นอุปนายกไปสมัครเป็นอุปนายกสมัครอุปนายกของทางฝั่งคุณวรวีใช่แต่นี้ว่าโดยการส่งของระยอง FC ใช่ระยองเขาบอกว่าไม่ได้บทขอโทษไม่ใช่อย่างนั้นคือไปเป็นอุปนายกแต่ว่าทางระยอง FC เนี่ยนะฮะโดยประธานสโมสรบอกว่าตอนแรกที่สโมสรสนับสนุนส่งไปเป็นอุปนายกเนี่ยนะฮะอันนั้นเข้าใจผิดละนะฮะก็เลยขอถอนอันนี้ครับถูกไหมคุณเลยคุณวิชัยก็ต้องทีมอื่นอ่ะเดี๋ยวก็มีแต่มันก็มีเยอะเพราะว่ารู้สึกทีมนึงจะรับรองได้ตั้ง 3-4 คน4ทีมมั้งก็นี่แหละฮะก็ในเรื่องของเอกสารที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับทำให้คณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถสรุปรายชื่อได้นะครับจริงๆจะสรุปไปตั้งแต่เมื่อวานที่มีการประชุมกันแต่ว่าเอกสารยังไม่ครบขาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเลื่อนไปครับเป็นวันจันทร์นี้นะครับ23กันยายนเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยต้องส่งรายชื่อส่งเอกสารมาใหม่เลยนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บทางคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยก็จะประกาศรายชื่อ19คนของแต่ละกลุ่มว่าจะมีใครบ้างที่เอกสารครบคุณสมบัติครบที่จะลงชิงสมัครทีมสมัครอะไรเงี้ยสมัครก็จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเนี่ยใช้กระบวนการใช้เวลานานใช่ฮะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องคือไม่ต้องหลังจากนั้นแหละช่วงนี้ด้วยเนี่ยเขาต้องไปตรวจสอบด้วยนะครับพี่ทอมว่าคนที่มีอำนาจลงนามจริงๆอย่างกรณีของระยองเนี่ยรวมถึงทุกทีมเนี่ยต้องไปดูว่าคนที่มีอำนาจลงนามจริงๆเนี่ยคือใครคนที่มีอำนาจจริงๆพี่ทอมไม่ต้องให้ไปดูอะไรหรอกพี่ทอมบอกเลยคือประธานสโมสรนี่เขาบอกอย่างนี้แต่คุณจะไปเปิดนิติบุคคล
แล้วคุณจะถือหุ้นใหญ่ครับผู้จัดการหรือนายกนายขอจะถือหุ้นใหญ่อะไรก็ตามครับนะฮะคนที่มีอำนาจในการลงนามเซ็นเนี่ยนะฮะของสโมสรเนี่ยนะฮะก็คือประธานสโมสรนะคุณก็ต้องดูตรงนี้ใช่นะฮะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะวุ่นวายคนถือหุ้นใหญ่คุณตำแหน่งอะไรคุณอาจจะเป็นตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการทั่วไปหรือว่าจะเป็นMD MD หรือจะเป็นคนยกน้ำตำแหน่งอะไรก็ตามแต่คุณถือหุ้นใหญ่ของคุณใช่ไหมฮะมันจะมั่วก็ไม่รู้ล่ะประธานสโมสรสิแล้วประธานสโมสรนี่แหละที่จะได้รับอาญาสิทธิ์จากคนถือหุ้นใหญ่คือพี่ธอมก็อธิบายอย่างนี้ไงแต่ว่าประธานกกต.เขาบอกว่ามันต้องไปดูว่าทีมนี้จดทะเบียนนิติบุคคลหรือเปล่าถ้าจดทะเบียนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของประธานสโมสรประธานบริษัทแต่ถ้าทีมที่ไม่จดล่ะมันก็มีดูว่าต้องเป็นผอ.โรงเรียนหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็ยังวุ่นวายอยู่นะฮะจริงๆเมื่อวานลืมถามผมอยากจะถามว่าแล้วทำไมเขาไม่ยึดจากขับไลเซนส์ที่ได้จากไทยพรีเมียร์ลีกหรือดิวิชั่น1อ่ะเป็นหลักนะอันนั้นน่าจะจบใช่ไหมฮะก็อย่างที่บอกกกต.เพิ่งมาก็จะทันหรือเปล่ากกต.คุณมาถึงคุณกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนคุณอย่ามาเปิดสมัครเปิดรับสมัครอะไรก่อนได้ไหมครับใช่ไหมมันไม่ทันแล้วไงพี่มันต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนครับคือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตรวจนะฮะตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยว่าสโมสรที่รับรองเนี่ยใครมีอำนาจในการมารับรองว่าถูกต้องหรือไม่คุณจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปตรวจสโมสรอีกว่าคุณเนี่ยจดทะเบียนนิติบุคคลไหมใครมีอำนาจสูงสุดในสโมสรแห่งนี้แล้วก็จะประกาศรายชื่อมาว่าใครจะเป็นคนที่มีสิทธิ์มาลงคะแนน72เสียงอันเนี้ยก็ต้องไปไล่กันอีกว่าแต่ละสโมสร72เสียงเนี่ย72คะแนนเนี่ยอำนาจเนี่ยอยู่ที่ใครใครจะได้อำนาจได้ใช่ไหมคะถูกต้องก็ตามหลักเนี่ยเขาจะให้ผู้ที่มีอำนาจของสโมสรนะส่งมา3คนไม่ใช่ก็นั่นไงก็คือถามว่าละใครไงพี่ดำแม่ระบัดเลือกตั้งนี่เขายังไงก็เดี๋ยวต้องออกอีกก็ต้องออกว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยคือกานายกคนหนึ่งสมมติกาคุณวิรัติโอ้โหนั่นยังแต่ว่าไปเลือกฝั่งคุณสุภสินเป็นกรรมการนายกเป็นคุณวิชัยหันมาคุณเจนวิทย์คาประยูนอย่างนั้นได้ป่ะอันนี้เท่าที่รู้แต่ไม่ยืนยันเขาบอกว่าเขาจะเลือกคือสเต็ปคือบัตรเลือกนายกก่อนไม่ถูกหรอกเลือกนายกก่อนแล้วก็มาเลือกอุปนายกแล้วก็มาเลือกกรรมการบริหารพี่ทอมว่ามันไม่ถูกมันผิดแล้วมันก็เสียเวลาด้วยจะเลือกยกแพ็คไปเลยคุณมีตำแหน่งที่จะต้องการเนี่ย19ตำแหน่งคุณก็ทำเนี่ยบัตรเลือกตั้งออกมาเลยนะฮะ19ช่องตรงนี้นายกตรงนี้อุปนายกแล้วตรงนี้กรรมการบริหาร13ตำแหน่งใช่มั้ย1เท่าไหร่5แล้วก็13มาเลยเป็นช่องเลยจะใส่เบอร์อะไรก็ใส่คือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราวิเคราะห์กันแล้วมาถึง72สโมสรเหรอคุณก็จะต้องหยิบมาทีละใบเลยแล้วคุณก็มาเลยขึ้นกระดานเลยอ่ะเลือกหมายเลข1 2 3 4 7 13 26 27 28 29อะไรไปก็กาไปเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้พี่ถอมเอาแค่เรื่องที่ว่าที่เราเคยพูดกันพี่บี36แต้มเท่ากันทำไง36แต้มเท่ากันก็ต้องกำหนดประธานกกต.เนี่ยออกมาก่อนเขาบอกว่าถ้า36แต้มเท่ากันเนี่ยก็เลือกตั้งใหม่ในวันนั้นเลยครับแต่มันก็ยัง36อยู่ก็ยังสงสัยว่ามันมีแค่เลือกแค่2คนน่ะมันไม่เหมือนเรื่องเจ้าภาพเมืองโอลิมปิกมันมี3นี่แล้วมันก็ตัดคนที่น้อยออกไปถูกไหมพี่แต่นี่ในเมื่อมันมีอยู่2คนน่ะแล้วถ้ามัน36เท่ากันแล้วมันเลือกใหม่นะวันนั้นเนี่ยมันจะมีคะแนนเปลี่ยนแล้วครับเอกว่าไม่เท่ามีทีมงดออกเสียงแน่นอนมันคือถ้าอันนี้เราคิดได้ไงแต่ว่ามันต้องวางกรอบไว้ให้ชัดเจนไว้ก่อนถูกไหมต้องมีกฎกติกาในระเบียบอะไรไม่ข้างหลังเพราะว่ามีสนามบอลญาติเทียมก็ลงไปเตะลูกโทษเลย9คนไม่ได้อีกอย่างนึงชนะก็เป็นนายกไปไอ้การตรวจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทำที่ไหนนะสื่อมวลชนเข้าไปได้ไหมเห็นพี่ทอมมองได้หรือเปล่าปีนี้รู้สึกบับเบิ้ลบอกว่าเขาเลือกกันที่นี่โกลเด้นนะโกลเด้นสลิปสี่สายนี่แหละใช่แต่นี้ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะให้ใบเลือกตั้งเนี่ยในบัตรเลือกตั้งเนี่ยเมื่อไหร่นะแล้วเป็นบัตรเปล่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โปร่งใสมันต้องออกแบบนะพี่ทอมก็ยืนยันว่ามันไม่โปร่งใสครับเพราะว่าที่หนองจอกตรงนี้ห้องนี้นะฮะสภากรรมการเขาอยู่เนี่ยแล้วในห้องเนี่ยเป็นกระจกเนี่ย 7-8 คนมีโต๊ะมีอะไรต่างๆแต่ว่ามองก็ไม่เห็นว่าคุณเข้าไปมารุมมาตุ้มอะไรกันนะมาตรวจไอ้ความถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วคุณไอ้บัตรเลือกตั้งให้กันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าเข้าไปในห้องประชุมไม่มีการมา
ตั้งครูหามาแจกมาตรวจอะไรพอถึงเวลาเสนอชื่อเสร็จเนี่ยมีคนรับรองเสร็จเรียบร้อยเอามาหย่อนบัตรเลยเอ้ยบัตรเองมาจากไหนวะใช่ไหมแล้วกามาแล้วหรือยังไม่กาหรืออะไรต่างๆสารพัดเนี่ยมันไม่โปร่งใสไงใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนที่มาลงคะแนนเนี่ยครั้งนี้เขาจะทำไอดีการ์ดให้สโมสรละ3ใบก็คือ3ใบเท่านั้นเองก็คือ3ใบเนี้ยมันต้องมีคนว่างสักคนนึงอ่ะถ้าไม่ว่างทั้งหมดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การให้สโมสรก็หมายความว่าเขาจะรีดรายชื่อมาอย่างที่บอกครับพี่ทอมว่าคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ย72สโมสรมีใครกันบ้างอย่างสมมติทีมพระเอกตำรวจอย่างเงี้ยเขาก็จะให้แค่3ใบคือ ID card 3ใบสำหรับคนที่มีสิทธิ์มาลงคะแนน1คะแนนจาก8กรรมการผู้ถือหุ้นอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือสโมสรนึงจะมี ID card ที่มาลงคะแนนได้แค่3คนกันไว้เผื่อว่าคนที่จะติดงานไม่สะดวกไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังสือใบมอบอำนาจผมว่าไม่น่าจะมีในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วคือไม่สามารถเอาใบมอบอำนาจมาแล้วก็มาลงคะแนนได้ไงเขาให้แจ้งมาเลยแล้วก็เขาจะออกไอดีการ์ดให้เท่านั้นเองก็เอาพวกกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆให้ชัดเจนก็แล้วกันวิธีการด้วยว่าจะทำอย่างไรเอาให้มันโปร่งใสเพราะว่าตราบใดถ้าเบื่อยังไม่มีการออกมาชี้แจงแบบนี้เนี่ยมันก็เชื่อได้ว่าไอ้ความโปร่งใสที่เราเรียกร้องหากันมันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสมมุติเราจะเป็นประชาธิปไตยในความคิดของผมเนี่ยนะผมเลือกคุณวรวีเป็นนายกอ่ะผมให้โอกาสคุณวรวีสมัยนึงแต่ว่าข้างล่างผมอาจจะเลือกฝั่งคุณวิรัตอ่ะผมเลือกคุณพินิจงามพิงค์มาเป็นตัวแทนแฟนบอลมาตรวจสอบมาตรวจสอบข้างล่างเลือกไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าเลือกไม่ได้ได้ไงอ่ะแกสมัครในตำแหน่งนายกไงไม่ใช่ผมไม่ได้เลือกมาเป็นอุปนายกคนอื่นต้องเลือกได้พี่คนอื่นนะผมเลือกฝั่งคุณวรวีไว้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยแล้วเลือกฝั่งนู้นไว้ครึ่งนึงเลือกคุณพินิจไว้ครึ่งเลือกคุณอดิศักดิ์ผมชอบว่าคุณอดิศักดิ์มีผลงานอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยผมจะเลือกได้เปล่าคือคุณวรวีคุณวิรัตเนี่ยยังไงอย่างหนึ่งต้องมีคนเดียวแต่การมาการบริหารเนี่ยสามารถมีได้ทั้งสองฝั่งซึ่งความจริงมันไม่ใช่ไงการเลือกตั้งกรรมการบริหารของสมาคมเนี่ยมันมีผู้สมัครอยู่40 50คน80คนอะไรก็ตามแต่คุณก็ติดรูปติดเบอร์เอาไว้แล้วคุณก็มีอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้กาถ้ามันมีข้อแม้ข้อบังคับเนี่ยมากกว่านายกซะที่สำคัญกว่านายกซะอีกคือสุภาพสตรีนะฮะนายกคุณจะไปบังคับทำไมว่าจะต้องคนนี้คนนั้นเป็นนายกไม่ใช่ครับนะฮะการเลือกตั้งกรรมการบริหารของสมาคมนะฮะเขามีบังคับไฟบังคับอันนึงคือต้องมีสุภาพสตรี1ท่านก็คือคุณแป้งก็ใส่เข้าไปตรงนี้สุภาพสตรีสำหรับสุภาพสตรีว่าจะเอาเบอร์ไหนเอานั่นเองนอกนั้นก็18คนคุณก็เปิดช่องไว้เลยแล้วคุณก็ไปดูในกระดานที่มีใครบ้างเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็มานับดูสิว่าเบอร์อะไรฮะที่ได้เสียงมากที่สุดจะเอาอย่างนี้ก็ได้เป็นนายกไปหรือไม่ได้กำหนดอย่างนั้นก็ได้ว่าเบอร์อะไรมากที่สุดเป็นนายกแต่ว่าได้มาแล้ว19ท่าน19ท่านคุณก็ไปประชุมปรึกษาหารือกันเพราะถ้าเลือกเป็นแพ็คมันก็คือระบบปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าธรรมนูญฟีฟ่าเขาไม่ได้ให้เป็นระบบปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่ามันเป็นการป้องกันระบบเผด็จการสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกในสมัยน้องเอกก็จะเลือกนายกคุณวรวีแล้วครึ่งนึงเลือกของฝั่งคุณวรวีแหละแต่ครึ่งหนึ่งไปเลือกของฝั่งของคุณวีระมีอะไรเองยากตายไม่แต่ว่าพี่ทอมอาจจะไม่ค่อยคือเรียกว่าถ้าเผื่อในทางที่มันเป็นประชาธิปไตยเป็นเสรีนะก็เปิดว่าไม่ต้องมาเลือกเป็นแพ็คนะ19ใบชุดเดียวอะไรเงี้ยพี่ทอมเข้าใจให้ทีมนี้เป็นเบอร์1ทีนี้เป็นเบอร์2ไม่อย่างงั้นไม่เข้าใจแบบเดียวกับผมเข้าใจแบบนั้นน่ะอัน1 2อ่ะมีแค่นายวรวีกับนายวิรัตพอใช่มั้ยพี่ทอมก็เลือกไปสิหัวเอาใครแต่ว่าถ้าหัวบริสุทธิ์ใจก็ต้องทำงานแล้วก็มีการตรวจสอบได้เขาก็ต้องเลือกอย่างนั้นดิมันก็ต้องไม่เลือกแพ็คมันก็ต้องแยกเลือกไม่งั้นเหมือนเดิมมันก็ต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับปาร์ตี้เหมือนเดิมมันก็แค่จะเปลี่ยนถ่ายฝั่งอำนาจเฉยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันสมมติว่าคุณวรวีได้เป็นนายกแต่คุณอดิศักดิ์ได้เป็นอุปนายกแล้วท่านจะทำงานได้ไหมถ้าคุณวิรัตมันต้องมีค้านกันหรือว่าถ้าคุณวิรัตเป็นนายกทั้งฝั่งทั้งคุณเสตุ้มมาเป็นนายกอะไรเงี้ยแบบนี้แล้วจะทำได้ไหมเข้าใจแบบนี้พี่ต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลเนี่ยนะกกต.ต้องออกมาประกาศซะก่อนว่าจะทำอย่างไรแล้วมันก็จะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันกกต.
ไม่ใช่กตงงเองไม่รู้จะออกแบบไหนแล้วเราเหี่ยมคือดูเดี๋ยวอาจจะงงเหมือนกันนะงงวันจันทร์นะเดี๋ยววันจันทร์มีประชุมที่สมาคมฟุตบอลนะ4 โมงเย็นก็คงจะมีความชัดเจนขึ้นมาอีกดูเรื่องราวอัปเดตหน่อยไหมนะอาทิตย์เป็นไงอาทิตย์สุนทรพิชก็มีข่าวนะคะว่าเจ้าบาสอาทิตย์สุนทรพิชปีกซ้ายหมายเลข7ของชลบุรี FC เนี่ยก็เป็นที่หมายตาของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐแห่งแบงคอกยูไนเต็ดว่าอยากจะได้ไปร่วมทีมในฤดูกาล2014ที่จะมาถึงนี้นะคะซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าบาสอาทิตย์ว่ามีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่ได้ลงเล่นในนามของสีเสื้อชลบุรี FC เสมอไม่ว่าจะนั่งตัวจะเป็นตัวจริงหรือจะนั่งสำรองเวลาที่โค้ชสั่งให้ลงไปเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายหรือแบ็คซ้ายผมก็มองว่าแฟนบอลมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นอย่างไรก็ตามยืนยันว่าตอนนี้มีความสุขดีที่ชลบุรี FC และพร้อมที่จะร่วมงานกับโค้ชเฮงและโค้ชโย่งต่อไปไม่มีความคิดจะย้ายออกไปไหนถึงแม้ว่าจะมีการติดต่อหรือไม่ติดต่อเข้ามาก็ตามเคยไปสงขลามาแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วไม่แน่แต่ตอนนี้คงไม่แล้วครับสำหรับเรื่องชลบุรีนี่ตกลงว่าบาสนี่ก็ยังแฮปปี้อยู่นะฮะแต่ว่ามีได้กลิ่นมาพี่ทอมได้กลิ่นมาว่าก็มีคนนึงแหละที่เขาแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไม่รู้แต่ว่ามีข่าวเหมือนกันว่าจะย้ายไปก็คือณัฐพงษ์สมณะนะฮะเจ้าเหมียวใช่ไหมครับเจ้าเหมียวนี่เคยจมูกหักหรือเปล่าเคยครับใช่ไหมเมื่อคือหล่อน้อยลงหล่อน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงเจ้าเหมียวรู้สึกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นว่าจะไปนู่นจะไปอยู่แถวสุพรรณอ่ะสงสัยอยากจะไปใกล้ชิดพี่แอดไปปรึกษาเรื่องไก่ชนหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าเหมียวนี่เซียนไก่ชนนะฮะอันนี้เป็นวงในนะที่เขากระซิบมาแต่ว่าผมคือในฐานะที่รู้จักกันสนิทกันคนเชียงใหม่เหมือนกันเนี่ยผมว่าบุคลิกอุปนิสัยส่วนตัวเจ้าเหมียวเนี่ยไม่น่าวันนั้นที่อื่นได้นอกจากชลบุรีวันนั้นผมเปิดไปดูงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตคาราบาวเขาเรียกคอนเสิร์ตกินลมชมบาวขอนอกเรื่องนิดนึงนะแต่มันก็เรื่องฟุตบอลนั่นแหละเพราะผมเห็นคุณแอดคาราบาวใส่เสื้อกองเชียร์สุพรรณบุรีอ่ะสุพรรณบลัดฟุตบอลคลับใส่เสื้อเลยพี่แอดเนี่ยเขาสไตล์เขาล่าหลังๆเนี่ยเขาจะมีเสื้อข้างในสีดำตวงแล้วก็จะมีเสื้อคลุมใช่ไหมร้องเพลงวันนั้นเขาใส่เสื้อตัวนี้ก็ผมก็เลยโทรไปถามคุณไวเด่นชัยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่นู่นอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านแกนสปอร์ตเนี่ยเขาบอกเขามาซื้อไป30 ตัวเสื้อสีดำเนี่ยอาจจะได้เห็นเขาให้ลูกวงเขาเล่นหรือใส่อะไรสักอย่างอันนี้เป็นเรื่องดีนะมันต้องเป็นอย่างนี้เรื่องดีหลังจากที่คุณหลานเขาทำมาก่อนนะคุณหลานเขาทำบอดี้แสลมเขาทำมาก่อนนะแอดเขาก็แต่งเพลงให้ไหมครับครับมีเพลงของใช่ครับดูความหน้ากวางซงหน่อยนะครับอันนี้ก็กำลังดิ้นรนหนีตายสุดชีวิตนะครับจะทำได้หรือไม่ปฏิบัติการนี้นะครับเชียงรายล่าสุดนะครับก็บอกเลิกสัญญากันกับเฮงริสมันนะครับซึ่งกลุ่มทีมมาโอ้โห12 นัดนี่ชนะแค่2เสมอ4แล้วแพ้ไป6พี่ทอมแล้วยิงได้6ลูกในลีกเท่านั้นเองจาก10เกมนะครับไม่ได้ตามเป้าก็เลยไปดึงเอาโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับมาจากบางกอกกลาสเข้ามาเป็นฮีโร่กู้วิกฤตในช่วงสุดท้าย6นัดกับอีก25 นาทีที่เหลือ25 นาทีนั้นหมายถึง9ตุลาคมนี้ต้องเตะ25 นาทีที่เหลือแล้วรักษาสกอร์ที่นำ 1-0 กับทีมสู่สงครามเอาไว้ให้ได้ทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณชิตวันชินอนุวัฒน์ก็บอกว่าก็ต้องสถานการณ์มันตอนนี้มันต้องน่าสิวน่ากว่านะต้องตัดสินใจนะครับก็เลยต้องให้โอกาสโค้ชจุ่นมาร่วมงานนะครับแล้วก็โค้ชจุ่นเข้ามาก็เลยแต่งตั้งให้ธีรศักดิ์โพอ้นนะครับนักเตะจอมเก่ากัปตันโจมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์อีกคนนึงก็ดูว่าอนุรักษ์ศรีเกิดจะสร้างความหัศจรรย์ได้หรือไม่จะแกล้งเกิดก็คราวนี้ครับถ้าทำทีมรอดได้นะฮะเรียบร้อยนะสำหรับเรื่องราวอัปเดตนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มาดูซิแฟนรายการมีคำถามอะไรมากันบ้างครับสักครู่ครับครั้งแรกของความเร้าใจที่มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่ทุกรุ่นใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์ภายในดีไซน์เข้มเต็มฟังก์ชันอำนาจเสน่ห์ใหม่
ที่ใครได้สัมผัสก็ยากจะตัดใจทดลองขับความลับข้อเสนอสุดร้าวใจที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศวันนี้พบกับหัวฉีดขั้นเทพสุดประหยัดของยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดใหม่จะแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพแค่ไหนเราจะมาพิสูจน์กันครับจะออกตัวหรือจะแซงแรงไม่ตกเลยเข้าพงไหนๆก็มั่นใจขึ้นเนินลงเนินแรงไม่มีตกครับหัวฉีด YECFI เป็นไงบ้างครับประหยัดจริงๆค่ะยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดพวกเราพิสูจน์แล้วขอเสียงยืนยันหน่อยแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพยิ้มรับหน้าฝนซื้อไฮลักซ์วิโก้แชมป์เลือกผ่อนเริ่มต้น 3,650 บาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่ารถเก่าสูงสุด 50,000 บาทพร้อมผ่อนปีหน้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้น1ที่โชว์รูมโตโยต้าถึง30กันยายนนี้สนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ7ปีซ้อนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเรากลับมาเสร็จแล้วบอลไทยนะฮะช่วงนี้ Facebook นะแจกเสื้อตอนนี้เสื้อที่เราแจกก็คือSCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะซึ่งก็เป็นแชมป์หลายสมัยแชมป์กี่สมัยละ B 3 3แล้วนะตั้งแต่รวมลีกกันมาตั้งแต่ฤดูกาล2008นะ3สมัยแล้วฮะครับนี่ก็เป็นยังเป็นทีมแชมป์อยู่นะเพราะปีที่แล้วนี่เขาเป็นแชมป์อยู่นี่ใช่แชมป์ไร้พ่ายแชมป์ไร้พ่ายใช่ใช่ใช่นะฮะสมัยกติกานะฮะเป็นไงฮะต้องโพสต์ภาพที่ถือว่าเป็นที่สุดของคุณนะโดยต้องเป็นรูปในฤดูกาลนี้ฤดูกาล2013และต้องมีตัวของผู้ที่โพสต์มาด้วยเจ้าตัวเนี่ยต้องคือรูปคุณน่ะต้องมีอยู่ในรูปอ่ะจะเป็นการแข่งขันสโมสรหรือทีมชาติก็ได้นะตัดสินหาผู้ชนะในรายการเซเลบบอลไทยวันเสาร์ที่28กันยายนนี้นะครับก็จะได้รับเสื้อของเมืองทองยูไนเต็ดไปนะฮะซึ่งนี่สุดท้ายแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเสื้อสโมสรอื่นให้บ้างนะฮะทีมในลีกสูงสุดอีกทีมนึงคือ Air Force ABA ยังเกือบมาแล้วเกือบพูดล่วงหน้าเลยใช่ไหมเกือบมาแล้วเขามาแน่เขามาแน่เขามาแน่นะโอ้ก็นำตั้งเท่าไหร่8 9คะแนนไม่ใช่เหรอจะอันดับ4อ่ะจะแชมป์หรือเปล่านั่นเองก็น่าจะได้ขึ้นแน่นะครับท่านแรกว่าไงฮะทาง Facebook นะฮะครับคุณซื้อประสาท69นะครับไทยลีกไม่มีความจำเป็นต้องเอานักเตะเคยดังแต่หมดสภาพแล้วมาเล่นโปรโมทให้อีกแล้วครับก็เป็นประเด็นที่เราคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยุคเมื่อ 20-30 ปีก่อนของญี่ปุ่นเขาเคยทำจุดเริ่มต้นเจลีกแกลลี่ลินิเกอร์อะไรพวกนั้นนะฮะซิโก้ซิโก้ไข่มุกขาวอะไรพวกนี้ท่านต่อไป no life หมายถึงไม่มีชีวิตเหรอนะฮะสำหรับทีมเล็กๆบางทีมอาจจะเป็นที่จะต้องใช้นักเตะดังๆที่มีประสบการณ์ด้วยเหมือนกันเพื่อให้นักเตะในทีมเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพจากเขาหรืออย่างน้อยก็ต้องมีตัวดีๆมาเรียกแฟนบอลบ้างส่วนทีมใหญ่ๆก็ไม่มีปัญหาตรงจุดนี้ครับตอนนี้ก็ฟุตบอลไทยฟุตบอลสูงสุดนะสโมสรสูงสุดของไทยเราพัฒนามาเยอะพอสมควรแล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าเผื่อมีตัวต่างชาติเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรจากเขานะฮะอันนี้ก็ถูกต้องครับอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณ HBO Better นะคะผมว่าคนที่สนับสนุนบางยีไม่ผิดหรอกครับพวกเขาไม่ได้เลวร้ายหรือเป็นมารทำลายวงการฟุตบอลพวกเรามีเหตุผลเป็นล้านที่จะไม่สนับสนุนบางยีพวกเขาก็อาจจะมีเหตุผลไม่กี่อย่างที่จำเป็นต้องสนับสนุนเหมือนกันเฉดสีออกแนวเฉดสีนิดนึงเฉดสีเหตุผลเป็นล้านไงกับเหตุผลไม่กี่อย่างอันนี้ก็พูดก็โอเคนะก็ต่างคนก็ต่างความคิดเห็นไปแต่พี่ทอมจะบอกให้นะในเมืองไทยเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหตุผลส่วนตัวในการสนับสนุนใครต่อใครเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวก็ถ้าเผื่อคิดถึงผลประโยชน์ส่วนชาติผลประโยชน์ของชาติเนี่ยคุณก็จะเลือกอะไรที่มันทำให้ฟุตบอลไทยมันก้าวหน้าไปสโมสรบางสโมสรเนี่ยคุณพี่ทอมจะบอกให้เลยนะคือเขาเป็นประธานสโมสรวิธีการง่ายๆเลยนะทางมาร์เก็ตติ้งคุณไม่ได้ไปวางผงวางแผนบ้าบออะไรเลยนะคุณไปขอเงินกระทรวงขอเงินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอ20ล้านนะฮะเพื่อเอามาใช้จ่ายในสโมสรแล้วคุณไม่คิดเหรอว่าไอ้อีกเป็นร้อยสโมสรเนี่ยเขาจะไม่แห่ไปขอเงินกระทรวงบ้างเหรอนะคุณไปขอเพราะคุณสนิทกับรัฐมนตรี
นะใจเย็นพี่ใจเย็นเสียงสูงเลยรัฐมนตรีตายแล้วมาขอสตังค์นะไปบอกนายกนายกบอกเอ้ยโอ้มาขอตั้ง20ล้านนายกบอกเดี๋ยวเอากลับไปดูให้ดีก็ตกลงได้ไม่ได้ไม่รู้นะก็ตกลงว่าสรุปแล้วทำไปทำมาไม่นานคุณก็ไม่มีตังจ่ายนักเตะแล้วไม่มีตังจ่ายนักเตะนักเตะเหล่านั้นก็โวยก็เป็นเรื่องเป็นราวกับสมาคมใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะต้องวิ่งเข้าไปหาคนในสมาคมเฮ้ยช่วยเถอะช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยอันนี้มันก็เป็นบุญคุณไงก็เป็นเรื่องส่วนตัวไงถูกไหมแล้วคุณหนึ่งจะต้องไปเลือกคนนั้นคนนี้เพราะอย่างนี้มันมีสโมสรพันนี้เยอะแต่ว่าในที่สุดแล้วคนนี้เขาก็อยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ไปไม่รอดอ่ะใช่ไหมฮะคุณก็ต้องบริหารแบบให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยเป็นระบบแบบสากลเขาหน่อยสากลเขาทำอย่างไรคุณก็ต้องไปดูอ่ะใช่ไหมฮะคือทำเป็นทำเก่งทำดีทำอะไรต่างๆเข้ามาแต่ถ้าเผื่อคุณอยากจะมาหาชื่อเสียงอย่างเดียวทำก็ไม่เป็นหรืออะไรต่างๆก็อย่าเข้ามาเลยใช่ไหมฮะอ่ะท่านต่อไปครับคุณบลูดากอนบอกแฟนบอลเนี่ยต้องแสดงสัญลักษณ์ที่ไม่ยอมรับผู้บริหารเช่นไม่เข้าไปเชียร์ในสนามหรือรวมตัวกันประท้วงหน้าสนามแบบที่เมืองนอกเขาทำครับไม่เช่นนั้นเราก็ไม่มีบทบาทอะไรในการเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลของเราอีกได้แต่หน้ามืดปิดหูปิดตาเชียร์ทีมไปวันๆก็นี่คือความคิดของแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่ซึ่งผมบอกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วผมเคยบอกว่าไม่ว่าผมจะสนับสนุนใครแต่สิทธิเสรีในการแสดงออกทำความคิดเพื่อที่ให้สโมสรฟุตบอลนั้นมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนั่นคือคุณต้องกดดันทีมของคุณเองว่าฉันไม่ต้องการคนนี้แล้วคุณไปอย่างนี้ได้ไงในเมื่อเสียงมติส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการนั่นก็แสดงว่าคุณข้ามหัวแฟนบอลไปนี่ผมพูดกลางๆนะไม่ได้ไอ้นี่หรือเข้าข้างฝั่งใดถูกไหมครับไม่ใช่หมายว่าผู้บริหารบอกก็ไม่เอาก็ฉันไม่เอาผลประโยชน์ของฉันนี้นะครับจริงๆมันจะต้องฟังแฟนบอลครึ่งหนึ่งแล้วก็เวทน้ำหนักอย่างดีก็คืออยู่ตรงกลางไม่ออกเสียงหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแสดงออกที่สโมสรมันก็จำเป็นอย่างนี้แหละถูกไหมครับท่านต่อไปคุณต่อประทูนะฮะบอกว่าสมุทรสงครามจะเป็นทีมที่ล้มยักษ์อย่างแท้จริงถ้าสนามดีขึ้นเห็นด้วยเลยเพิ่งแพ้มามีข้อแม้นิดนึงด้วยนะฮะข้อ2นะครับพี่ๆว่าน้าช่วยมาคุม19ปีแล้วเนี่ยไทยจะทำผลงานในรอบคัดเลือก AFFU 19 2014ดีขึ้นกว่าที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะฮะก็ต้องเป็น AFC นะไม่ใช่ AFS เพราะว่า AFS เนี่ยเราตกรอบไปแล้วเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นนี่เองวันที่8ถึง12ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะประเมินว่ามันอยู่ที่วัตถุดิบใช่นักฟุตบอล19ปีรุ่นที่น่าช่วยคุมรุ่นนั้นเป็นนักฟุตบอลที่ดีมันขึ้นไปแล้วแล้วเก่งมาพร้อมๆกันด้วยในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ชุดที่ไปชนะจีนชนะอะไรเนี่ยเจพวกเจชนะทิพย์พวกอะไรพวกนี้แต่ว่าชุดนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่ปรากฏว่ามีใครมีแววเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าวัตถุดิบไม่ดีโค้ชเทวดาก็ทำเท่านั้นไม่แล้วน้าช่วยเองเนี่ยแค่พี่บีบอกแข่งเดือนหน้าน้าช่วยก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับการพาแม่กรองหนีตกชั้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมือเป็นขาพี่น้าช่วยเนี่ยต้องมีข้อมูลนักฟุตบอลที่ดีพอและให้น้าช่วยเนี่ยมาเจรนายให้มันเข้ากันถูกต้องก็ไม่รู้ว่าเขาก็ทำทีมได้ดีพอสมควรมาแล้วแต่ถ้าช่วยฝีมืออยู่แล้วฝีมืออยู่แล้วก็ต้องสนับสนุนคนที่มีฝีมือนะฮะ คุณฉลามสีเขียวเพราะอะไรบอลไทยตอนเด็กๆนี่เก่งระดับโลกแต่ทำไมพอโตมาไปไม่ถึงจุดนั้นโค้ชเอเวอร์ตันก็พูดอย่างนี้เหมือนกันล่าสุดนี่ไงเด็กชลบุรีไปเล่นที่ชมที่อังกฤษชนะช่วยเลยใช่ไหมชนะ3ทีมเลยอาจจะเป็นเพราะว่าประการที่1เรื่องสรีระร่างกายพอโตแล้วเนี่ยไอการกินเนื้อนมไข่ผักหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนเท่ากับฝรั่งทางด้านโภชนาการนะก็คอยดูต่อไปเพราะว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเริ่มเข้ามาเราเริ่มตระหนักถึงวิทยาศาสตร์การกีฬานะโภชนาการอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ทางด้านอื่นด้วยจิตวิทยาหรืออะไรต่างๆสารพัดแล้วก็ทางด้านรูปเกมวิชั่นในการมองเกมในการเล่นทักษะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาสำคัญในอดีตนะคือโกงอายุนะไอพี่ไทยเนี่ยที่เก่งจริงเนี่ยนะฮะในอดีตที่เป็นแชมป์ช่วยเลยเนี่ยนะฮะอันนั้นไปโกงอายุเข้ามานะฮะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีต
ก็ไม่อาจจะเก่งไม่กินผมมองเรื่องนี้ด้วยทอมผมว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วโกงอายุมันก็เป็นอาชีพหมดแล้วผมมองที่วิธีคิดของเด็กไทยและครอบครัวมากกว่าฝรั่งเนี่ยผมมองว่าอย่างครอบครัวตองกวินอย่างเงี้ยกวินก็เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้ววิธีคิดของตองกับวิธีคิดของพ่อแม่และครอบครัวของเขาเนี่ยมันซับพอร์ตทำให้เขาก้าวไปถึงตรงนี้จริงไหมนะฮะแต่วิธีคิดของเด็กไทยอีกมากมายมันไม่ได้เป็นแบบนี้บางคนตั้งใจแต่พ่อแม่ไม่สนับสนุนมองไม่เห็นมันก็ทำให้เด็กไปทางอื่นเอ๊ะไปเรียนหนังสือดีกว่าใช่เคยเจอว่าแบบพ่อแม่อยากให้ออกจากทีมไปเรียนแพทย์แล้วบางทีก็เกิดจากตัวเด็กเองพอโตขึ้นหน่อยเขาเรียกว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สังคมเยอะสังคมไปกลายเป็นไปเล่นแชทไปวินัยมันมีทางเลี้ยวเยอะใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะสิ่งยั่วยุไม่ใช่แต่ผมว่าบางทีเนี่ยนะมันก็อาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้ว่าบางทีเด็กไทยอาจจะไม่เก่งจริงที่คิดก็ได้นะฮะเพราะว่าบางทีการเอาทีมชาติไปเล่นกับบอลโรงเรียนบอลอำเภอแล้วไปได้ชกได้แชมป์อะไรมาเนี่ยเราก็ไปสู่ฮกยกให้ว่าเก่งแต่ถามว่าถ้าเก่งจริงเนี่ยเยาวชน16ปีไทยก็ไม่ได้ไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายก็ตั้งนานละไปเยาวชนโลกก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยมันคือความจริงมากกว่านะฮะการที่เราไปยกกับทัวร์นาเมนต์พิเศษบางอันแล้วมาบอกว่าเด็กไทยเก่งนะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะฮะมองอย่างนี้ก็หลากหลายกันไปนะครับอ่ะท่านต่อไปคุณสุรวิทย์ค่ะบอกว่า AFC Champions League ปีนี้แชมป์ต้องไม่หนีจากกวางโจว Evergrande แน่นอนเพราะว่าศักยภาพไปไกลกว่าการเล่นถ้วยเอเชียแล้วโดยเฉพาะได้โค้ชมาเป็นมาร์เชลโล่ลิปปี้โควต้านักเตะต่างชาติก็ค่าจ้างเหนื่อยติดอันดับโลกทุนหนาใช่ก็ครับก็ติดตามกันไปอ่ะท่านต่อไปฮะบีคลองเตยอาร์มี่บอกฟันธง3ทีมเลื่อนชั้น Air Force ปอทรยองและสิงห์ท่าเรือ นะครับพี่ทอมคิดว่าก็จะไปเกมที่ไปเจอบางกอกนี่แหละจะตัดสินน่ะใช่ใช่เพราะว่าอันดับ3อันดับ4สิงห์ท่าเรือกับบางกอก FC เนี่ยเขายังต้องมีเจอกันเองตัดแต้มกันเองแมตช์นี้นี่คือชนะได้3เสมอได้1แพ้ได้0แต่ถ้าเผื่อในลักษณะของการเจอกันเองแต่แต้มกันเองแบบนี้เขาเรียกว่าแมตช์6คะแนนถูกต้องแล้วก็ห่างกันอยู่แค่3ด้วยถ้าสัปดาห์นี้สิงห์ท่าเรือไปชนะปตท.ระยองจบเลยผมว่าสำหรับสิงห์ท่าเรือได้ไปจบเลยว่าจบเลยครับเรียบร้อยนะฮะขอบคุณทุกคำถามทุกความเห็นนะครับแล้วก็เขียนกันมาครับทาง Facebook บลัดบอลไทยแฟนช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์จบเกมครับยิ้มรับหน้าฝนซื้อไฮลักซ์วิโก้แชมป์เลือกผ่อนเริ่มต้น 3,650 บาทหรือเก่าแลกใหม่รับเพิ่มมูลค่าลดเก่าสูงสุด 50,000 บาทพร้อมผ่อนปีหน้าทุกข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูมโตโยต้าถึง30กันยายนนี้สนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vigo Champ แชมป์ยอดขายกระบะ7ปีซ้อนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเขาเอามาส่งเรากลับมาสายเลือดบอลไทยฮะเอ๊ะจิงเกิลหรืออะไรอินเทอร์ลูดอะไรหายไปไหนแล้วเข้ามาเลยเห็นนิริยบทสดๆเลยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะวิเคราะห์เกมครับเราไปดูก่อนอื่นเลยโปรแกรมวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะมีบอลดีๆที่ไหนบ้างแล้วนักกลางสัปดาห์ก็มีด้วยนี่เอฟเอครับก็วันเสาร์เนี่ยปกติมี2แต่ว่าเลื่อนมาก็เป็น3คู่นะครับคู่สมุทรสงครามกับเมืองทองเนี่ยมาเล่นวันนี้นะครับแล้วก็บีซีเทโรสถานะพบเชียงรายชลบุรีพบสงขลายูไนเต็ดชลบุรีวันนี้เขามีฉลองแชมป์ให้กับชลบุรีบลูเวฟด้วยส่วนวันอาทิตย์ก็มีอาร์มี่ยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์นะครับพัทยาพบชัยนาทแบงคอกยูไนเต็ดพบบางกอกกลาสแล้วก็โอสมสภาพบกับเพื่อนตำรวจครับส่วนยามาฮ่าลีกวันนะครับก็วันเสาร์มีเตะกันทั้งหมด5คู่ครับทีเดียมเจอศรีราชานครปฐมพบ BBCU อยุธยาเจอสระบุรีครับระยองยูไนเต็ดพบแอร์ฟอร์สและภูเก็ตกับตราดครับส่วนในวันอาทิตย์นะครับก็มีทั้งหมด4คู่ครับบางกอก FC พบราชนาวีนะครับปตท.ระยองกับสิงห์ท่าเรือกระบี่ FC กับระยอง FC นครราชสีมาเปิดศึกดาร์บี้แมตช์อีสานกับขอนแก่นนะครับแล้วจะมีคอนเสิร์ตโลโซด้วยนะ FA ครับรอบรองชนะเลิศค่ะนัดเดียวรู้ผลเลยนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตค่ะแล้วก็อินซีเพื่อนตำรวจพบกับบางกอกกลาสที่ราชมังคลากีฬาสถานทั้ง2คู่แข่ง 19:00 น.ค่ะครับสัปดาห์นี้เราจะมาดูกันในเกม FA Cup
ครับนะฮะบอลนัดเดียวรู้เรื่องเลยแล้วก็โอ้โหชนกันตั้งแต่รอบรองชนะเลิศเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามกลางด้วยครับก็เป็นทีมอันดับ1ในไทยพรีเมียร์ลีกกับอันดับ2มาเจอกันเล่นสนามเป็นกลางนะครับสถิติเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังไม่เคยแพ้ครับชนะ5เสมอ5เจอกันในถ้วยนี้นะครับเมื่อปี2012รอบชิงชนะเลิศบุรีรัมย์ก็เฉือนชนะไป1ประตูต่อ0จากการยิงของแฟรงค์เชมปงนะฮะบุรีรัมย์เพิ่งตกรอบจากถ้วย AFC Champions League ครับเกมนี้เนี่ยยังคงไม่มีคาเบียปาติโยที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องเช็คอาการของธนศักดิ์ศรีใสกับคาเมโรกอนซาเลสด้วยคาดว่าจะได้ทันไหมครับพี่ทอมทันไหมคาเมโรกับไม่ทราบเลยไม่เห็นเลยยังไม่ชัวร์นะครับขณะที่คนอื่นๆที่ว่าน่าจะได้ลงแน่ๆเนี่ยก็คือศิวรักษ์เทพสูงเนินนะครับออสมาอิมบันเยสสุชาวนุ่มๆจิรวัฒน์วคาลมกองหน้าเนี่ยถ้าไม่มีกามิโรกอนซาเลสเขาจะเล่นเหมือนมีกองหน้าอีกก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องดูว่าจะจัดทัพยังไงสำหรับโค้ชคนใหม่นะครับขณะที่เมืองทองนะครับได้พักมาเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์ไม่มีแล้วก็ได้ขยับมาเล่นกับแม่กลองในวันนี้ด้วยเกมนี้เนี่ยไม่มีเจ้าตองครับกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิษณุศักดิ์แก้วเรืองที่ลงมาเฝ้าเสาเหมือนเดิมขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยคิมยูจินพนุพงษ์วงศาพวกนี้ก็จะคุมแนวรับตรงกลางเนี่ยดัสกรทองเหลาไดโยเซก้านะครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีทั้งมาริโอยูลอฟสกี้เอดิวานโดเฮอร์โมซาแล้วก็กิเลสินแดงดาคู่นี้ฟันธงยากนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์เนี่ยเหมือนจะสถิติขี่กว่าแต่ตอนนี้พอบอลมันแพ้มาเนี่ยมันเป็นขาลงพอดีเพราะฉะนั้นคู่นี้50 50แพ้ออกได้ทุกหน้าเลยจริงๆนะครับแต่ผมว่าจะจบ90นาทีนะสำหรับพี่ทอมเนี่ยตามธรรมดาแล้วคล้ายๆบับเบิ้ลนะครับคือก่อนหน้านี้พี่ทอมว่าบุรีรัมย์เหนือกว่าเหนือกว่าพอสมควรเลยล่ะชนะแน่แต่ว่าสำหรับในระยะนี้แล้วพี่ทอมไม่เชื่อในฝีมือของอเลฮานโดเมเนนเดสกาเซียนะฮะนัดนี้ออกเสมอแล้วผลในตอนท้ายมันจะเป็นอย่างไรต่อเวลายิงจุดโทษใครชนะใครจะแพ้ไม่รู้ครับแต่ว่า90เนี่ยออกเสมออ่ะน้องเอกครับยากจังแต่จริงๆตัวเอกเชียร์บุรีรัมย์นะคะก็อยากให้บุรีรัมย์ก้าวเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลยแล้วมันมีผลกับตำรวจด้วยถ้าเข้าไปชิงนะครับผมแน่นอนนะฮะผมฟันธงเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บุรีรัมย์อยู่ในสภาวะอ่อนแอครับอ่อนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกมใน1สัปดาห์เราเล่น3นัดเนี่ยคุณต้องเป็นมนุษย์เหล็กเทอร์มิเนเตอร์แต่ผมก็ไม่เชื่อว่าบุรีรัมย์ไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละเพราะนั้นเมืองทองจะเผด็จศึกบุรีรัมย์ภายในเวลา90นาทีด้วยกองหน้าที่มีความเฉียบคมมากกว่าในชั่วโมงนี้คือธีรศิลป์แดงดากับเอดีวาร์โดสองคนนี้จะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่จะเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้นะครับแต่ว่าในเกมนี้จะจบลงด้วยลักษณะว่ามันจะสูสีมากอ่ะพี่ทอมอาจจะสักสกอร์ 2-1 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมให้เมืองทองชนะพี่ทอมมีข้อสังเกตอย่างนึงว่าถ้าเผื่อเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเอาดานิโอซิอาก้าขึ้นมาเล่นหน้าเนี่ยเมืองทองชนะเล่นกองหน้าเลยเขามีแต่ว่าเป็นปีมาแล้วที่ดานิโอซิอาก้าเนี่ยลงไปเล่นหลังไม่แน่ใจมิดฟิลด์ตัวรับว่าถ้วยนี้เมืองทองส่งเอลิวันโดได้หรือเปล่าเพราะโคต้ามัน7เลยอะไรเงี้ยก็ผมก็ยังมันเราก็ต้องลุ้นนะว่าแม้ไม่เคยชนะกันเนี่ยมันก็ต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันใช่เป็นช่วยนี้ก็ได้พี่ทอมไม่ต้องไปห่วงกองหน้าแนวลูกเมืองทองฮะพี่ทอมห่วงบุรีรัมย์ดีกว่ามีกองหน้าหรือเปล่าวันนั้นก็เล่นแบบระบบไม่มีกองหน้าเนี่ยประมาณนี้ค่ะอีกคู่นึงฮะอินซีเพื่อนตำรวจเจอกับบางกอกคลาสเอฟซีคู่นี้จัดมาให้น้องเอกเลยใช่ไหมครับอินซีเพื่อนตำรวจอันดับ9พบกับบางกอกคลาสนะครับอันดับที่5นะฮะก็เกมนี้เป็นเล่นกันสนามเป็นกลางเจอกันมา9ครั้งนะครับตำรวจเนี่ยชนะ6 BG ชนะ3นะฮะเจอกันฤดูกาลนี้เนี่ยตำรวจเอาชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะฮะตำรวจเอาชนะจุดโทษเชียงรายมานะในเกมนี้สภาพทีมมีใครบาดเจ็บไหมน้องเอกไม่มีพร้อมหมดแล้วก็มีโรเทชันนัดนี้ด้วยคือเราเน้นมากบอกเลย FA ครับครับมิเชลเมอร์ซี่ก็จะเป็นทีเด็ดเหมือนเดิมค่ะขณะที่บางกอกคลาสนะครับเกมนี้เนี่ยก็ตัวผู้เล่นถือว่ามีความพร้อมนะฮะนำทีมโดยรีซอร์ธีรเทพวินโนไทยและคนอื่นๆก็อยู่ครบเอาง่ายๆเนี่ยผมว่าคู่นี้มันบอลมันเหมือนบอลมันแพ้ทางกันนะและหนึ่งเลยก็คือบางกอกคลาสเนี่ยเล่นเกมเยือนก็เอาแน่นอนไม่ได้
ม่ได้เอาใจน้องเอกนะฮะแต่คิดว่าเกมนี้เพื่อนตำรวจมีโอกาสมากกว่าพี่ทอมว่าถ้าเปรียบมวยกันแล้วเนี่ยบางกอกกลาสเหนือกว่าพี่ทอมไม่ได้เอาใจน้องเอกนะบางกอกกลาสชนะครับไม่เอาใจอยู่แล้วครับแต่เอกคิดว่าตอนนี้ตำรวจเน้นมากค่ะแล้วก็เราก็มีการเตรียมตัวทุกอย่างอย่างดีวางแผนทั้งเก็บตัวทุกอย่างแล้วคิดว่าเราน่าจะผ่านเข้าชิงได้ถือว่าเป็นโทรฟี่แรกในรอบหลายปีของเราเราหวังมากค่ะอ่ะบีคู่นี้ให้เสมอกันแล้วกันแล้วไปวัดกันในช่วงต่อเวลาคุณนะครับคุณนี่ก็มีไงก็อาทิตย์ที่แล้วอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะหวังเอาไว้อ่ะทำไม่ได้เลยบุรีรัมย์เนี่ยอ่ะเรียบร้อยนะฮะก็ดูฟุตบอลให้สนุกนะทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แล้วก็กลางสัปดาห์มี FA Cup ครับนะมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะไม่ต้องลงเงินครับแค่นี้ก็สนุกได้เสียวได้นะเมาแล้วอย่าขับอย่าอัพยาแล้วก็อย่าดูหนังโป้ด้วยวันนี้บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณบีบางปะกงวรเทพมั่งคงคาเอกนิตยาพรธารสุขและพี่ทอมกสิติกมลนาวินแล้วก็รวมทั้งเอ็มพอร์ตวันทุกคนนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ